ีสารที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็มาเจอกันในเวลาที่ตัวเองสะดวกนะครับก็คือตอนนี้ 5:30 ที่ประเทศไทยนะครับอาจจะดึกไปนิดนึงแต่สำหรับวันนี้นะครับพี่น้องเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ใช่ไหมก็นะสภาวะการฉุกเฉินนะก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะไปทำงานนะครับวันนี้ชัตดาวน์ไทยแลนด์ของจริงเลยครับนะวันนี้หัวข้อที่จะพูดเนี่ยนะครับเมื่อกี้พี่น้องคงได้ดูนะครับว่าผมตั้งใจนะหัวข้อนี้นะครับวิกฤตของชาติคือโอกาสของใครก่อนหน้าเนี่ยเราก็ได้เห็นว่านะเรื่องหน้ากากต่างๆนะครับเป็นโอกาสเลยนะครับพวกขายเจลทำเจลปลอมมาเลยนะครับพวกที่อยากกลับบ้านนอกแล้วไปเมาแอนนะครับไม่สนนะว่าจะเป็นอันตรายอะไรไงก็เนี่ยมีโอกาสได้ แต่พวกเราหลายคนเนี่ยนะครับชีวิตก็ลำบากนะครับวันนี้ก็เหมือนกับว่าถูกบังคับให้ต้องจำศีลวันนี้ถ้าบอกว่าเป็นวิกฤตของชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดนะครับมันเป็นวิกฤตจริงๆแล้วเป็นวิกฤตที่จริงๆเนี่ยอยากจะชวนพี่น้องย้อนดูว่ามันเป็นวิกฤตที่จงใจให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะอาจจะจงใจในตอนแรกแต่ว่าเอาไปมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันหนักกว่าที่จะรับมือนะจนมันเป็นวิกฤตจริงๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เขามองว่าวิกฤตนั้นมันน่าจะเป็นโอกาสอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชวนคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าวิกฤตของชาติเนี่ยมันคือโอกาสของคนบางคนบางกลุ่มหรือเปล่านะครับใครจะได้ประโยชน์ยังไงไม่ทราบหรอกครับวันนี้
แต่ที่เห็นแน่ๆเนี่ยเห็นว่านะคนที่ได้มีโอกาสมานั่งขึ้นแท่นนะโดดเด่นเป็นผู้นำประกาศตัวทันทีนะนะประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีใครแก้ปัญหาได้ละนะการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันแย่ที่สุดนะนักการเมืองแก้ปัญหาไม่ได้สเปะสปะวันนี้นะซึ่งตัวเองเป็นนายกนะวันนี้ผมจะลุกขึ้นมารับผิดชอบเองทุกอย่างอยู่ที่ผมหมดประเทศชาติก็วิหายวิบัติชิบหายหมดเป็นอย่างนั้นนะคือมันคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะพี่น้องมันไม่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกแต่ความหน้าด้านที่จะใช้อำนาจและการฉวยจังหวะเป็นคนที่อยากได้อำนาจคนที่ชอบฉวยโอกาสคนที่เอาโดยที่ไม่บัญญัติบัญญังนะหาจ้องจะเอาอย่างเดียวหาโอกาสจะเอาอย่างเดียวเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จมาตลอดในชีวิตด้วยการอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงทีท่านะจังหวะสถานการณ์มาก็แสดงความเป็นพระเอกเสียงดังกว่าใครใช้วิธีการเฉียบขาดกว่าใครยัดเยียดความผิดใส่คนอื่นดังที่จริงในอนุทินหรือว่ารัฐมนตรีทั้งหมดที่ทำงานผิดพลาดเนี่ยประยุทธ์ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วประเทศชาติที่เป็นอย่างวันนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนะผมก็อยากจะชวนพี่น้องไปดูว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นครองตำแหน่งมาเนี่ยนะตั้งแต่ไล่ฆ่าคนแสดงแล้วได้เป็นผบ.ทบ.นะครับเป็นผบ.ทบ.ปุ๊บแล้วยึดอำนาจได้เป็นนายกมา5 ปีกว่าเลือกตั้งก็สามารถจะใช้วิธีการอันสกปรกนะวิธีการที่ทำนะจังหวัดทำสำเร็จมาตลอดวางกลไกอำนาจมาตลอดและสืบทอดอำนาจได้สำเร็จเนี่ยนะครับแต่หลังจากการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยแม้ว่าจะได้ขึ้นสู่อำนาจแต่ปรากฏว่ามันไม่หมูอย่างเดิมแล้วครับเพราะตัวเองไม่มีอำนาจตามมาตรา44ตัวเองไม่มีสติปัญญาที่จะพูดแล้วให้คนอื่นเขานิยมยกย่องได้ก็ตกเป็นจำเลยสังคมตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองยิ่งพูดมากก็ยิ่งแสดงความโง่ที่มีอยู่ในตัวมากนั้นออกมามากขึ้นยิ่งทำงานมากคนก็ยิ่งเห็นว่ามันไม่มีฝีมืออย่างมากถ้าไม่มีฝีมืออย่างมากอยู่จะขัดแย้งกันนะแต่สรุปก็คือย้ำว่าไม่มีฝีมือเอาซะเลยความรับผิดชอบนะความเป็นสุภาพบุรุษนะวันนี้ขึ้นมาเหมือนกระเยียบรัฐมนตรีทุกคนเลยนะว่าพวกเองทำไม่ได้เรื่องวันนี้ข้าจะจัดการเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นแล้วคำพูดคำจานะท่วงท่าสำหรับปัญหาโควิดช้าการประกาศสถานการณ์ทุกอย่างช้าหมดการดำเนินการการคุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้สักเรื่องแล้ววิกฤตศรัทธาของประยุทธ์จันทร์โอชาได้เกิดขึ้นพอเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันไม่มีทางอย่างอื่นครับนักศึกษากำลังจะไล่โชคดีครับแม่มีอู่ฮั่นมาช่วยไวรัสอู่ฮั่นมาช่วยนะไวรัสอู่ฮั่นมาช่วยนะก็ดูแล้วเออเข้าท่าอย่างนี้นี่เป็นโอกาสเลยนะนะมันมานี่นักศึกษาจะต้องกลัวแน่ๆตอนแรกมันก็ไม่ยอมติดสักทีนะปิดตัวเลขไว้ไอเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันปิดตัวเลขกันเหลือเกินเพราะผมเนี่ยได้ข่าวจากพี่น้องเยอะนะครับที่นู่นก็บอกติดที่นี่ก็บอกติดเขาก็บอกว่าเป็นเฟกนิวส์ต้องฟังรัฐบาลอย่างเดียวผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่านะทั้งคณะเนี่ยเขาจงใจให้มันระบาดก่อนแต่บังเอิญประเทศไทยมันก็ไม่ค่อยระบาดสักทีอะไรเงี้ยนะเขาต้องบอกว่าต้องรอให้มันระบาดมากพอยังไงก็ยังไม่พอนี่นะถึงเวลาที่โลกเขาก็ระบาดตุ้มตุ้มตุ้มตายกันโอ้โหอิตาลีอิหร่านนะครับนะอิรักก็โดนเข้าไปด้วยนะอิตาลีอิหร่านนะครับอเมริกานะครับพวกอ่างทั้งหมดเลยนะอิรักอิหร่านอเมริกานะนะแต่ว่า EI เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่มาสักทีอย่างเงี้ยแม่มันวิกฤตมันไม่มาก็จะประกาศอะไรเข้มข้นก็ยังไม่ได้ผมเชื่อว่านะอย่างน้อยสุดต้องอยู่ในหัวเขาแน่นอนครับนะความนิยมความศรัทธามันวิกฤตเลยวิกฤตเรียกว่าไม่รอดแน่คณะมนตรีที่ทำงานก็ไม่ได้เรื่องอีกนะนะสัมภาษณ์แต่ละครั้งก็เรียกว่านะเหมือนกับเอามีดไปแทงตัวเองนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเมื่อเห็นช่องเห็นทางอู่ฮั่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาต้องคิดอย่างน้อยก็ต้องคิดบ้างเพราะถ้ารีบกำจัดเร็วเกินไปเนี่ยปิดเร็วเกินไปหนึ่งเศรษฐกิจก็แย่นะครับเนี่ยปัญหามันซับซ้อนอย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็แย่ถ้าเศรษฐกิจแย่ก็ต้องโดนไล่อยู่ดีนะครับนะ
แต่นี่ปล่อยประเทศไปปล่อยประเทศมาเนี่ยมารู้ตัวตอนท้ายเนี่ยไอ้ยามันไม่ใช่ของเล่นซะแล้วครับมันเป็นของจริงครับอู่ฮั่นเนี่ยนะครับมันหนักครับมันคือเจ็บจริงตายจริงอะเมื่อวานเราพูดกันตัวเลขใช่ไหมผมพูดกับพี่น้องสั้นๆนะเรื่องไวรัสเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้น 400,000 ไปแป๊บเดียวนิดหน่อยวันนี้กลายเป็น 438,667 รายนะครับตายจะแตะ 20,000 แล้วนะพี่น้องคิดดูดิประเทศจีนนะครับตายแค่ 3,288 นะวันนี้อิตาลีแซงจีนไปแล้วนะครับในเรื่องของการกลายตายนะเกือบ2เท่าแล้วครับเกิน2เท่าแล้วครับเกิน2เท่าอเมริกานะครับอยู่ที่773นะครับเมื่อวานนี้มีการตายเพิ่มมา1รายแล้วแน่นอนครับถ้าตามตัวเลขนี้อเมริกาแซงจีนแน่นอนในเรื่องตัวเลขคนติดแต่ว่านะเรื่องตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูหัวข้อข่าวกันหน่อยนะสั้นๆก่อนจะย้อนเข้ามานะในตอนท้ายเนี่ยจะพูดเรื่องนะบทบาทของตู่ฮั่นเนี่ยในสังคมไทยเราวันนี้นะครับหลังจากที่อู่ฮั่นนะไวรัสอู่ฮั่นระบาดแล้วเนี่ยตอนนี้ไวรัสอู่ฮั่นตู่ฮั่นมาเต็มๆแล้วนะครับมาเต็มๆเพียงแต่ว่าเราก็จะมองด้านลบอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกเรื่องกฎอัยการศึกเนี่ยนะไม่ใช่กฎอัยการศึกเรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะนะที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็จำเป็นต้องมีมาตรการมันไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศมันมีนะคนต่างประเทศอะไรด้วยซึ่งมีเอาไว้มันเป็นเรื่องดีแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเวลามันเกิดเหตุอย่างนี้ช่วงข้างหน้าเนี่ยมันเกิดวิกฤตแน่ๆผมเนี่ยถึงได้มองการเมืองนะครับแล้วไม่ได้ไปกระตุ้นพี่น้องนักศึกษาแล้วได้เตือนสติไว้นะครับน่าจะก่อนใครด้วยว่านะไวรัสนี่มันมาจริงมันของจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็นะคิดการเผื่อไว้เถอะนะครับโซเชียลมีเดียนะดูไทมิ่งให้มันเหมาะก็อาศัยจังหวะเนี้ยรวมเนื้อรวมตัวกันโดยใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยนะมาช่วยกันคิดช่วยกันสานความคิดนะข้อเสนอต่างๆสิ่งที่ดำเนินการเนี่ยมันต้องเตรียมความพร้อมเยอะเลยนะจากจุดที่มันเกิดขึ้นตอนที่นักศึกษาขึ้นมาใหม่ๆต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นขบวนประชาชนนะแล้วนะกลับมาที่ไวรัสอู่ฮั่นนี่ก่อนนะครับก็ปรากฏว่าการตายนะครับของประเทศสเปนเมื่อวานมาแรงมากนะครับพี่น้องสูงสุดเลยนะครับ495รายแต่จริงๆเนี่ยที่อิตาลีนะครับยังไม่รายงานมาไม่ใช่ศูนย์หรอกนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาการนะการตายลดลงนะแต่การติดเชื้อเขาสูงมากคงเป็นเพราะว่าได้เครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจากเพื่อนบ้านจากยุโรปจากอะไรเข้าไปนะยิ่งตรวจเยอะก็เจอเยอะนะครับแต่เจอแล้วเนี่ยมารู้ว่าโอ้โหอัตราการตายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเจอแล้วเนี่ยมันสูงมากนะครับแต่ตัวที่น่ากลัวมากนะเวลานี้กลายเป็นสเปนนะพี่น้องนะครับอัตราการตายการเพิ่มของการตายนะครับแล้วก็การติดเชื้อด้วยเนี่ยมันสูงแซงอิตาลีเมื่อวันก่อนนะครับแล้วการตายเมื่อวานอย่างเดียวใน495พี่น้องก็คิดดูก็แล้วกันคือมันเอาไม่อยู่แล้วครับกลายเป็นว่าสเปนกับอิตาลีนี่หนักเลยวันนี้ก็มีการคาดเดากันว่าอเมริกานี่แหละจะกลายเป็นเอพิกเซ็นเตอร์ก็ศูนย์กลางการระบาดนะครับก็นะมีการคาดเดาเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยพอสมควรอเมริกาก็ใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วจริงๆเขานะการปิดประเทศการทั้งหมดเขาทำก่อนไทยเราอีกนะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอัตราการติดการตายของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้นะรุนแรงเหมือนประเทศไทยเราแต่เรานี่ยังอ้าแขนรับนะตลอดนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปกันชนิดที่เรียกว่านะไปปะปนกับพี่น้องเราจนกระทั่งวันนี้พี่น้องเราติดแล้วก็ปล่อยพี่น้องกลับบ้านอีกคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันคือวินาศกาเลวิปริตพุทธิมันเหมือนจงใจให้มันเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็จะได้ฉวยโอกาสจากวิกฤตเนี่ยเมื่อวานก็มีข่าวนะข่าวตอนแรกผมว่าข่าวจริงนะไปดูที่ Facebook นะครับเดี๋ยวนะนี่ไอ้ตัวนี้ก็ออกมาแล้วครับกฎหมายนะครับไม่อยากฟังเสียงครับนะไอ้พวกวิษณุมันหมดเวลาพวกนี้แล้วได้เวลาประชาชนเนี่ยไม่ต้องให้มันโผล่หน้าแล้วพวกนี้นะครับ
แป๊บนะครับหาไม่เจอเนี่ยเมื่อวานนี้แกออกมาแถลงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่น้องแป๊บนึงครับนี่ไงครับข่าวนะในหลวงพระราชทานเงินกว่า2,400ล้านบาทนะครับให้27โรงพยาบาลทั่วประเทศจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แม่นึกว่าเป็นนะของใหม่เนี่ยผมก็บอกไปว่าถ้าจะทำดีก็ทำบ้างเถอะแม้ว่าเงินเนี่ยจะเป็นของประชาชนเขาจัดจัดงานอะไรกันมาแล้วก็มาถวายแกก็ถวายคืนให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีดีกว่าเข้ากระเป๋าอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าเป็นข่าวเก่าครับอันนี้นะครับยังไม่มีนะคำตอบจากสวรรค์ขอบคุณนะครับคุณโพธิมอร์นะครับบอกว่า7พฤษภาคม25102019มั้งครับไม่ใช่2519นะคือปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้วนะก็ไม่มีคำตอบจากนะครับทางวังนะครับว่าจะช่วยเหลือประชาชนยังไงเอาทรัพย์สินของตัวเองออกมาช่วยจริงหรือเปล่าจะเสียสละอะไรหรือไม่อย่างไรก็เห็นว่ามีข่าวไปอยู่ที่นะเยอรมันแล้วก็ใช้อภิสิทธิ์นะโรงแรมนี่จริงๆเขาไม่ให้คนไปอยู่ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเขาปิดตัวแต่ว่านี่ถือว่าซื้อไปทั้งชั้นนะเหมาทั้งลำว่างั้นนะก็ได้อยู่นะครับโดยที่ได้มีสิทธิพิเศษแต่นั่นคงแปลว่านะเงินทองนะครับคงจะต้องใช้กันมากมายมหาศาลเลยนะครับสำหรับที่จะได้สิทธิพิเศษอย่างนั้นเขาได้ทั้งภาษีได้ทั้งนะเงินทองที่ไปจับจ่ายใช้สอยนะเยอรมันดีดลูกคิดแล้วก็คงจะมองว่าเอ้ยก็นะไม่เป็นไรนะให้พิเศษหน่อยเพราะว่าภาษีมรดกอะไรทั้งหลายนี่ที่เราเคยคุยกันไว้อะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะได้ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เพื่อจะได้อยู่ประเทศนั้นก็จำเป็นต้องยอมเขาแล้วครับหรือว่าจะย้ายฐานไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้ทั้งสวิตทั้งเยอรมันไม่ปลอดภัยเลยนะครับเนี่ยก็นะบ้านเราเมืองเราเนี่ยในภาวะที่มันมืดมนอย่างนี้ครับนะหาคนที่จะมาดูแลประชาชนอย่างจริงใจเนี่ยมันยากเหลือเกินครับทีนี้พูดถึงไอตัวไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้นะครับไอสื่อหรือว่าคนไทยที่ไปหลงนิยมประเทศจีนเนี่ยผมนะต้องพูดตรงๆแม้ว่าไม่ได้ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับจีนแต่ว่าเนื้อหาสาระผมพูดตรงๆอาจจะมองว่าผมมีอคติกับจีนแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สะสมมานะครับเกี่ยวกับคนจีนและประเทศจีนคนจีนไม่มีปัญหาหรอกมันก็ไม่ต่างจากคนชาติอื่นมีทั้งนิสัยดีนิสัยไม่ดีนะส่วนด้านดีของเขาเราก็มองเห็นเยอะนะครับส่วนด้านไม่ดีเราก็มองเห็นแล้วก็ได้ว่ากันไปพอประมาณนะครับมันคงไม่เกิดประโยชน์หรอกถ้าจะไปบอกว่าเขาเลวแล้วจะทำให้เราดีนะมันไม่ใช่แต่ว่าในเชิงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเรื่องที่มันเป็นอิทธิพลการเมืองข้ามประเทศนะนโยบายนะที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายนะครับมันเป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองเนี่ยมันไม่พูดไม่ได้แล้วผมไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ประเทศไทยตกไปอยู่สภาพแบบประเทศจีนยิ่งเรียนรู้ยิ่งเรายิ่งรังเกียจนะสภาพเผด็จการอย่างนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับมันใฝ่หาเสรีภาพตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เกิดมาอูแวะนี่ใครเอามือปิดปากเนี่ยมันก็ไม่ยอมแล้วนะครับมันเป็นธรรมชาตินะแล้ว จะไปบังคับให้คิดให้เป็นให้ทำเนี่ยมนุษย์เรามันไม่ยอมนะไม่ยอมถ้ากดขี่มากๆนะที่สุดแล้วมันจะต้องลุกขึ้นต้านแล้วแม้กระทั่งพ่อแม่ที่มีบุญคุณเนี่ยลองไปก้าวล่วงนะเด็กกับชีวิตเขามากเกินไปเช่นเขาอยากจะเรียนหรืออยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วก็นะไปขัดขวางเนี่ยนะครับจิตที่มันใฝ่เสรีตรงนี้มันจะมีการต่อต้านนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีอิทธิพลที่สุดเช่นเวลาที่จะเลือกสามีภรรยาอันนั้นแหละสำคัญนะครับเมื่อหัวใจเข้าไปแล้วเนี่ยนะเขาก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองและทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ประเทศจีนนี่เป็นลักษณะเข้าควบคุมแล้วน่ากลัวมากพี่น้องความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแทนที่จะทำให้คนเนี่ยนะมีเสรีภาพมากขึ้นกลายเป็นว่าเอามาใช้ควบคุมประชาชนเป็นความสะดวกก็จริงเป็นเหมือนเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการทางเทคโนโลยีก็จริงแต่มันคือการถอยหลังในเชิงเสรีภาพแล้วมนุษย์เราถ้าขาดเสรีภาพนะครับรัฐมาควบคุมทุกอย่างนะป้อนความรู้ทุกอย่างทุกอย่างต้องว่าตามฉันนี่มันไม่ใช่ความการพัฒนาครับไปดูเกาหลีเหนือนะครับมันไม่ใช่การพัฒนาในเชิงการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องของความเจริญประเทศด้านอื่นนะครับ
แล้วที่จีนนะปัญหามันเยอะมากยิ่งเรียนรู้เนี่ยมันยิ่งเรายิ่งมั่นใจว่านะมันไม่ใช่ทางที่นะ เราสมควรจะไปนะครับ ทีนี้ ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นเนี่ยคนพลเมืองเนี่ยเริ่มออกมาตอดนะเขาเรียกว่าออกมาแสดงเสียงแบบเริ่มจะไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะว่าเขาชีวิตเขาใน2เดือนกว่าเนี่ยทนทุกข์ทรมานแล้วเป็นความทุกข์นะเป็นวิกฤตที่เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นเพราะว่ามนุษย์ทำให้มันเกิดขึ้นเออนี่คนจีนพูดกันเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาเรียกร้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะมันจะเป็นอะไรไม่รู้แหละครับมนุษย์ทำให้มันเกิดขึ้นจะแปลว่าเพราะปิดปกปิดข้อมูลไม่บอกความจริงปล่อยให้มันระบาดแล้วก็ยังปล่อยนะพอมันระบาดแล้วก็ยังปล่อยให้ประชาชนไปกินหอมตอมม่วนไปสังสรรค์ไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วมันก็ติดจนคุมไม่ได้พอคุมไม่ได้ปุ๊บแล้วทำอะไรกับประชาชนล่ะโอ้โหอย่างโหดพี่น้องความเป็นเผด็จการเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ใครทำผิดเตะตีตำรวจก็เหมือนอยุทธวันนี้มันใช้วิธีการแบบจีนนะมีอำนาจเด็ดขาดเอาละสองไทยเรามันไม่เลวร้ายเท่าจีนละผมก็หวังอย่างนั้นนะครับแต่ว่านะทหารเนี่ยคือประยุทธ์นะที่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีนะจะมีอะไรเนี่ยมีความสามารถในการกำกับทุกอย่างให้อยู่ในกรอบที่ตัวเองอยากให้เป็นแล้วก็สามารถจะอยู่ในอำนาจต่อได้ก็ต้องด้วยอำนาจเขาเรียกอำนาจอย่างนี้ทั้งนั้นอำนาจเผด็จการทั้งนั้นเพราะว่าด้านความดีด้านฝีมือมันสู้ใครเขาไม่ได้มันทำไม่ได้5ปีกว่าในคนไทยเห็นหมดแล้วเขาจะลุกขึ้นมาไล่เต็มแผ่นดินแล้วนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันคอมมิวนิสต์จีนน่ะในการพัฒนาเชิงวัตถุไปสร้างตึกสร้างอะไรขึ้นมาใหม่แต่สร้างตึกขึ้นมาใหม่แต่คนยังเป็นคนแบบเดิมย้ายคนจากคนในต่างจังหวัดเข้าไปอยู่ในเมืองเสร็จแล้ววัฒนธรรมยังเป็นแบบเดิมศักยภาพยังเป็นแบบเดิมไปก็ไปเป็นแรงงานขั้นถูกให้ต่างประเทศทางตะวันตกใครที่บอกว่าจีนนี่เก่งๆๆนะฮะที่จริงก็คือเป็นทาสของตะวันตกเป็นลูกไล่ของตะวันตกแต่เขาได้คือได้เทคโนโลยี นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วพอมันมีความสามารถในการผลิตวันนี้เขาก็พังงาดขึ้นมาทั่วโลกเมื่อก่อนเนี่ยเขามองนะว่านะก็ต้องให้จีนเติบโตด้วยจีนโตโลกก็โตด้วยได้ประโยชน์กันหมดก็เขาก็เลยสนับสนุนไปลงทุนที่จีนกันยกใหญ่พอวันนี้จีนปีกล้าขาแข็งขึ้นมาปุ๊บเขาก็เรียนรู้ว่าอ้าวมันเล่นไม่ซื่อนี่นะมันเอาเปรียบทุกอย่างยิ่งมันมีอำนาจมากต่อรองมากมันเป็นยักษ์หลับพอมันตื่นมาปุ๊บโอ้โหมันพังงาดยิ่งใหญ่น่ากลัวและไอ้ความน่ากลัวเนี่ยมันมาทั้งในเรื่องการทหารเรื่องยุทธศาสตร์การจะไปครองโลกการแย่งนะคือมันใหญ่เกินไปจนเป็นอันตรายนั่นแหละทีนี้พอเป็นอันตรายปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องกลับมามองนะกลับมามองว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันแฟร์หรือเปล่ามันยุติธรรมหรือเปล่าแล้วปล่อยไปยาวๆเนี่ยมันไหวหรือเปล่านะครับแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันมีปัญหาทั้งนั้นน่ะแต่แน่นอนครับเรื่องการแข่งขันกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาตินะแล้วมหาอำนาจเนี่ยก็ต้องมองกันอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เรื่องเชื้อโรคเชื้อโรคนะครับแม้กระทั่งแคนาดายังมีการศึกษาอาวุธชีวภาพเลยแคนาดารัสเซียนี่แอบซุ่มทำอิหร่านพี่น้องก็ไม่ทำเลยเกาหลีเหนือไม่ทำเหรอจีนทำอเมริกาทำนะครับแล้วผมเชื่อว่าในยุโรปนะก็ทำก็ศึกษาอยู่นะต้องมีบางประเทศศึกษาดีไม่ดีอังกฤษนั่นแหละก็อาจจะทำด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยระดับท็อปอย่างเคมบริดจ์อย่างเงี้ยการวิจัยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็นะดูเรื่องเจมส์บอนด์ก็คงรู้ว่านะครับนะการผลิตเทคโนโลยีอะไรพิเศษเขาพยายามทำมาตลอดนะเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับทีนี้นะนอกจากประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องรับผิดชอบแล้วล่ะชีวิตพวกเราเนี่ยพังไปหมดแล้วนะมันมีเรื่องที่มันน่าเศร้าเกิดขึ้นเยอะแยะคนพยายามฆ่าตัวตายนะครับนะติดโรคไปปุ๊บแล้วเอาคนไปกัดในครอบครัวแล้วการรักษามันไม่พอก็ติดกันระเบิดตายกันในบ้านนะพอตายเสร็จก็นะเขาเรียกขนศพออกจากบ้านแล้วก็ไปเผาโดยที่ญาติก็ไปร่วมไม่ได้ทำอย่างนั้นกับประชาชนเนี่ยแล้วพี่น้องเชื่อไหมล่ะว่าข่าวในประเทศจีนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะหาว่าผมเอามาเองนะครับ
ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปไล่เช็คดูทั้งหมดเลยว่าคนใช้โทรศัพท์ในประเทศเนี่ยหายไปเท่าไหร่ปรากฏว่าหายไป21ล้าน account นะคือบัญชี account นี่ดีไม่ดีไม่ใช่ตัวคนด้วยซ้ำกระมังไม่ใช่คู่สายแล้วเนี่ยอ๋อ users นะครับนะบางทีถ้าเป็น account นี่มันแปลว่าครอบครัวนึงมีบัญชีนึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น users ก็เป็นตัวคนแต่21ล้านคนลดลงอะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศจีนไอ้ตัวเลขที่มองกันนะเชื่อเหรอพี่น้องเชื่อเหรอว่าตัวเลขนะประเทศจีนเนี่ยมันจบอยู่แค่นั้นนะไหนจบอยู่แค่ 80,000 พี่น้องเชื่อเหรอแล้ววันนี้จะบอกเอาอยู่เอาอยู่นี่เชื่อเหรอเพราะนั้นเนี่ยนะการที่ใช้มาตรการเด็ดขาดรัฐเข้ามาคุมสถานการณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในมือของคนที่นะเป็นผู้นำที่เด็ดขาดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆมันอาจจะจำเป็นแต่นี่นะสถานการณ์ที่นำมาสู่ภาวะวิกฤตอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลหย่อนยานแล้วเดี๋ยวเธอถ้าเกิดเอาไม่อยู่แล้วเป็นแบบสเปนแบบอิตาลีแล้วสนุกนะคือผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ซาดิสประเภทอยากจะให้มันเกิดแล้วเพื่อว่าจะได้เปลี่ยนแปลงดังที่เราอยากให้มันเป็นนะชะตากรรมอย่างนั้นไม่เป็นผลดีกับใครครับถ้ามันเกิดชุกชะตากรรมที่มันเกิดกับพี่น้องเราเนี่ยนะมันจะเกินที่เราจะรับได้นะครับมันไม่เป็นคุณแล้วตัวเลขเนี่ยนะครับมันหยุดอยู่แค่นี้ 3,281 พี่น้องเชื่อเหรอวันนี้ทั่วโลกไม่มีใครเชื่อตัวเลขที่พูดกันมาเรื่องเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยพูดภาษาง่ายๆบ้านผมพูดกันก็ bullshit นะครับ bullshit นะแปลว่าอุจจาระวัวนะครับไม่มีมันไม่ใช่ความจริงครับเหลวไหลนะครับเมื่อวานตายเพิ่มแค่4รายนะครับแต่ปรากฏวันนี้นะครับสถานการณ์ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะครับไม่ปกติยังไม่ปกติแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี่แหละเขาตีข่าวกันไปทั่วเลยนะครับข่าวที่น่าตกใจเลยก็คือทางซ้ายมือนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังนั่งรถจากเข้าใจว่ายูนนานนะจะไปชานดงแล้วไปตายบนรถครับตายบนรถแล้วคนนั่งบนรถนั่นน่ะ32รายแล้วก็ไปตรวจนึกว่าเป็นโคโรนาไม่ใช่ครับปรากฏมันเป็นเชื้อโรคนะฮันต้าไวรัสนะครับไอเชื้อโรคตัวนี้มันเกิดขึ้นในโลกเรานี่มาเรื่อยๆครับนะนี่จริงก็คือไวรัสฉี่หนูอ่ะฉี่หนูอ่ะมันมาจากหนูโรเดนทั้งหลายเนี่ยครับหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่เนี่ยคือเวลามันอึมันฉี่เนี่ยนะถ้ามันมีใช้ไวรัสเนี่ยหนูปกติมันมีอยู่แล้วเราถึงไม่ค่อยให้หนูอยู่ในบ้านไงพี่น้องเจอหนูที่ไหนต้องขับไล่นะต้องทำให้มันสะอาดไม่ให้หนูมาอยู่ด้วยเพราะมันอยู่แล้วมันฉี่มันได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแค่มันฉี่ไว้ตามนะตามพื้นในลานบ้านเนี่ยแล้วเราไปกวาดแล้วก็ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยเข้าจมูกเนี่ยติดนะครับแล้วโรคนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะครับอเมริกานี่ก็มีส่วนใหญ่จะเกิดตามบ้านนอกหรือว่าในเมืองที่มันมีที่ความสกปรกแล้วตลาดในประเทศจีนพี่น้องก็นึกดูกันแล้วกันมาแล้วครับฮันต้าไวรัสอเมริกาก็เคยเกิดนะครับปี2009ปีนะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ก็มีนะครับเจอโดยเฉพาะถ้าเป็นอเมริกาก็จะเป็นตามชนบทนะที่มันมีหนูมีอะไรอยู่แต่ตามบ้านคนนี่เขาแต่ละบ้านก็ต้องพ่นยุกพ่นยานะครับที่กำจัดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีระบบของเขาแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลมาตรฐานเขาแต่บ้านเราในกรุงเทพเนี่ยถ้ามันติดหนูขึ้นมาและระบาดขึ้นมาที่พี่น้องดูไม่จืดมันจะติดไปทั่วแล้วครับเพราะนะมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขนะของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีมากนะระวังให้ดีครับถ้ามันมาติดซ้อนกันไอ้ตัวนี้มันมีอาการนะอาการที่เลวร้ายไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เล่นกับระบบหายใจด้วยนะแล้วนี่ตายทันทีบนรถอ่ะพี่น้องอันตรายแล้ววันนี้โลกก็ผวากันเมื่อวานผมดูหัวข้อข่าวเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูที่โชว์ให้พี่น้องดูหน่อยก็ได้นะครับไปดูที่ผมให้ดูนี่ครับเขาก็มาอธิบายนะเนี่ยคือเขาจะพูดเรื่องอาการมันด้วยเดี๋ยวให้ดูแป๊บผมจะให้ดูอาการมันจะมาจากหนูครับใช้เวลาหลายสัปดาห์นะถ้าติดเชื้อแล้วนะยังอยู่นั่นนะครับอาการทั่วไปก็มีไข้นะหนาวนะเนี่ยปวดตัวนะปวดหัวอ่อนเพลียนะครับแล้วก็นะ
วิงเวียนศีรษะจะอ้วกนะครับแล้วก็ไม่ก็เกิดไดอะเรียคือท้องร่วงนะเหมือนอาการที่คล้ายๆอาการของโคโรนานี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดอาการหนักขึ้นมาก็คือนะครับ shortness of breath นะครับนะหายใจไม่ลงท้องนั่นแหละนะครับนะเนี่ยแล้วก็มีการไอนะครับนี่แล้วก็หัวใจเต้นแรงแล้วก็ breathing นะครับก็คือการหายใจเร็วหายใจถี่หายใจหอบนั่นแหละหัวใจเต้นแรงไอด้วยนะครับแรงนะครับถึงตายได้ง่ายๆแล้วเวลาติดเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวนะมันอยู่ได้หลายสัปดาห์กว่าที่แสดงอาการนะเป็นเรื่องสุขอนามัยเท่านั้นโลกเราวันนี้มันมีนะมันมีสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วพี่น้องลองดูนะครับถ้าผมใช้คำว่าพิมพ์คำว่าเมื่อวานเนี่ยโลกเขาตะลึงกันนะตกใจกันนะครับถ้ามันติดนายคนนี้เนี่ยพี่น้องว่ามันติดคนเดียวไหมล่ะนะพี่น้องดูนะครับ1วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นนะครับ pulmonary syndrome เหมือนกันนะครับคือโรคติดแล้วเนี่ยมันเข้าปอดตัวนี้เข้าไปที่ปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คนตายอะไรกันมาเนี่ยถ้า2โรคนี่มันมาซ้ำกันเข้าไปล่ะพี่น้องแล้วนะโอ้ยนะครับถ้าเกิดหนูนะครับในประเทศไทยมันติดขึ้นมาด้วยแล้วก็เนี่ยมีโรคของฝรั่งเข้ามาด้วยนะนั้นดูไม่จืดแล้วพี่น้องนี่นะเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดกันตรงนี้นะครับแล้วเอาข้อมูลเริ่มเอาข้อมูลมาให้ประชาชนแล้วนะไปที่เข้าใจว่าท่านน่าจะอินเดียนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีการพูดกันเรื่องโรคนี้นะครับประมาณโคโรนายังไม่หายนะครับนะความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทนนะครับไวรัสอู่ฮั่นยังไม่หายไวรัสตู่ฮั่นเข้ามาอีกแล้วนะครับเนี่ยนี่เหมือนกันครับโคโรนาไวรัสยังไม่หายฮันต้าไวรัสเข้ามาอีกแล้วโลกเราวันนี้ผีซ้ำดำพลอยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอิหร่านนะครับเท่าที่ผมดูเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วมอีกนะครับผีซ้ำดำพลอยน้ำท่วมทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยนะฮันต้าไวรัสนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาจากหนูพี่น้องระวังด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยไออะไรเนี่ย Down to Earth โอ้ยชื่อมันก็บอกแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะครับนะนี่พยายามจะปลอบใจคนว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่ชื่อมัน Down to Earth นี่คือติดดินนะครับนะติดดินมากไปก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดได้ระวังนะระวังให้ดีนะครับเนี่ยครับเสนอข่าวเต็มไปหมดแล้วครับที่อินเดียนะครับนี่นี่ก็มีการเอามาขยายความเพราะกลัวคนจะเป็นกังวลนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมมีการอธิบายความนะเว็บไซต์เต็มไปหมดเลยครับพูดเรื่องไวรัสตัวนี้นะนี่ก็เริ่มมีการพูดว่านะถ้ามันมีการระบาดเนี่ยนะครับมันลักษณะมันเป็นอย่างไร7ปีที่แล้วนะครับตัวนี้มันระบาดนะครับเนี่ยแล้วถึงขนาดหมอต้องมาบอกว่าจะเอาตัวรอดยังไงครับนะจะให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้ยังไงนะ UCSF เนี่ยที่ซานฟรานซิสโกติดที่อเมริกานี่ด้วยครับนี่7ปีที่แล้วเอาขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นระยะนะครับเนี่ยนี่ครับเอาวันนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับประเทศไทยเราด้วยยังไงก็จับหูจับตาดูนะแล้วผมก็จะช่วยดูให้ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วจะเอาข้อมูลมาให้พี่น้องที่ง่ายๆคือว่าหนูมันฉี่มันอึไว้นะครับแล้วมันมีเชื้ออยู่เนี่ยเราเนี่ยแค่ไปคุยไปเขี่ยหรือว่าไปอยู่ในที่อับแล้วมันลอยอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราไปสูดเข้าไปเนี่ยมันเข้าปอดเลยพอเข้าไปปุ๊บมันก็ไปพัฒนาอยู่ในนั้นแล้วก็อันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องสุขอนามัยเรื่องการดูแลบ้านช่องเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องนะแล้วประเทศจีนก่อนที่มันเป็นแหล่งเชื้อเนี่ยแพร่เชื้อเนี่ยทั้งซาร์สอะไรทั้งหมดวันนี้ฮันต้าไวรัสก็ไปอยู่ในจีนอีกนะแล้วถ้า2ตัวนี้มาผสมกันดูไม่จืดแล้วพี่น้องดูไม่จืดนะครับเออนะแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อนะครับถ้ามันไม่จืดเราก็ต้องดูต่อนะครับจืดไม่จืดก็ต้องดูนะทีนี้ดูอันต่อนี้นะครับ ทีมที่เขาส่งตัวแทนส่งสายสืบนักข่าวนะเป็นคนจีนแล้วก็ฝรั่งไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเลขที่แท้จริงการติดเชื้อเนี่ยที่จริงแล้วอาจจะสูงถึง20เท่านะ20เท่าของตัวเลขนะที่ได้เรารับรู้กันแล้วที่จริงเขาบอกว่า 80% นี่นะของคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้มารับการบันทึกที่บันทึกเนี่ยบันทึกน้อยกว่าความเป็นจริงว่างั้นเถอะนะครับแล้วมีจำนวนมากเขาเรียกว่า undocumented นะก็คือไม่ได้บันทึกเป็นเอกสารไม่ลงตัวเลขเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วนะครับมันมีปัญหาประเทศจีนคือว่ามณฑลต่างๆนี่ต้องแข่งกันสถิตินะด้านดีๆ GDP เรื่องการว่างงานอะไรทั้งหมดเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยซึ่งก็มีคนของพรรคคอมมิวนิสต์คุมอยู่เนี่ยก็แย่งกันเป็นใหญ่แย่งต้องการจะได้หน้าได้ตานะครับก็ต้องทำตัวเลขให้มันดู impressive นะดูน่าประทับใจดูดีนะครับตายกันระบือนะครับแล้วตัวนะคนเข้ามาป่วยตายอะไรไปเนี่ยก็บอกเอ้ยตายเพราะโรคอื่นแม่มันคล้ายๆประเทศบางประเทศที่เราเห็นกันอยู่มันเดินตามรอยกันเลยนะครับไอ้เรื่องที่จะป้องกันให้มันนะให้มันหายให้มันเป็นเรื่องเวลาโปร่งใสนี่ไม่ทำนะครับการแถลงการก็ให้หมอซึ่งนะก็รู้เฉพาะเรื่องที่ตัวเองรู้นะก็จะรักษาคนไข้ก้มหูก้มตาพูดในเรื่องข้อมูลนะเชื้อโรคอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะปรามประชาชนว่าอย่าไปกลัวเราเอาอยู่ทั้งที่โลกเขาพูดกันว่าถ้ามันเกินศักยภาพนั่นน่ะคือปัญหาที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่จริงหมอต้องพูดว่าให้หยุดปิดประเทศหมอบางคนก็พูดแต่ว่าคนพูดไม่มีอำนาจคนที่อยู่ในอำนาจก็กลัวว่านะ นะอาจจะมั่นใจตัวเองเกินไปคุณหมอส่วนใหญ่มั่นใจตัวเองนะครับต้องผมพูดตรงๆเพราะว่าเรียนก็เก่งมาอันดับหนึ่งในห้องนะโดยส่วนใหญ่นะไปเรียนก็เป็นคณะที่บอกเข้ายากที่สุดนะครับพอจบมาปุ๊บก็เลยคิดว่าที่ฉันรู้แล้วเนี่ยฉันคุมได้ฉันต้องแน่สังคมต้องฟังฉันนะแต่ในความเป็นจริงในเรื่องของการจัดการเรื่องโรคระบาดนี่มันไม่ใช่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวมันต้องเป็นเรื่องการเข้าใจสภาวะสังคมเข้าใจเรื่องการต่างประเทศเข้าใจกลไกนะครับของสังคมโดยรวมทั้งหมดประเทศไทยมันพลาดนะครับเพราะว่าผู้บริหารประเทศคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะบริหารไม่เป็นครับคือเขาคิดบริหารง่ายแค่สั่งการไปตามอำนาจแล้วให้คนอื่นเขาทำกันไปอะไรกันไปนะใช้วิธีการอย่างนั้นมาตลอดนะมีกระทรวงทบวงกรมเขาทำกันไปแล้วก็ทำกันไปนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะฉันจัดการฉันทุบโต๊ะนะฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ว่าพวกเธอไปทำแต่พอทำไม่ดีขึ้นมาปุ๊บมันเข้าตัวทีเนี้ยทำไงอ่ะปล่อยเวลาแสดงผีฝีมือออกมาก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นเรื่องการโชว์โง่ซะส่วนใหญ่พูดอะไรออกมาก็นานเข้านานเข้าก็เข้าตัวไม่มีใครนับถือทั้งที่จริงเนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะคุณต้องรู้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่รู้อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นทำต้องรับรู้แล้วก็ไล่ตามแล้วก็เป็นคนกำกับด้วยทุกกระทรวงแต่คุณประยุทธ์ไม่มีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงไงปัญหาเนี่ยไม่มีฝีมือไม่มีความรู้และความเป็นผู้นำเป็นผู้นำแบบเผด็จการลักษณะที่มึงฟังกูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วใครท้าทายไม่ได้เถียงไม่ได้มึงทำกันไปทำให้ดีนะครับแต่นี้พอถึงจุดหนึ่งมันเข้าตัวหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์เนี่ยก็มาประกาศว่าผมจะรับผิดชอบเองไอ้คำพูดอย่างนี้เป็นไอ้พวกหามเป็นพวกที่นะมันไม่ใช่นักบริหารอย่างแท้จริงคนที่บริหารเป็นเขาไม่ปล่อยให้วิกฤตมันเกิดแล้วจริงๆเขาต้องรับผิดชอบ CEO นะต้องรับผิดชอบนะครับใครบอกเป็นคนเป็น CEO เนี่ยนะครับนะนะก็ไม่ต้องอะไรก็นะบางทีเขาใช้คำว่าทำในสิ่งที่นะคนอื่นไม่ทำนะเป็นช่องว่างอันนั้นก็ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ลงไปรับผิดชอบในส่วนรายละเอียดด้วยเพราะการบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ CEO ครับ CEO เนี่ยนะครับอาจจะแค่คุมนโยบายแล้วก็คิดในส่วนที่คนอื่นไม่คิดมองหาช่องว่างแล้วกระตุ้นให้คนทำงานแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนรัฐมนตรีเป็นคนที่มาปฏิบัติงานให้คุณนะครับฐานะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ CEO แค่นั้นนะมันคือ Managing Director ต้องจัดการต้องลงมือทำแล้วต้องให้แน่ใจทุกอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยนะมันเป็นผลงานและตัวเองต้องรับผิดชอบต่อผลงานนั้นโดยตรงแล้ว CEO ของจริงคือประชาชนครับนะทีนี้มันบริหารผิดร่องผิดรอยนะครับพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บทีนี้
อาจจะคิดอยู่ว่าในวิกฤตมีโอกาสฉันขอฉวยโอกาสนี้ก็ได้นะครับแต่วิกฤตนี้มันอาจจะใหญ่เกินที่ประยุทธ์แล้วก็เครือข่ายศักยภาพของประเทศไทยและคุณหมอที่มั่นใจเนี่ยจะเอาอยู่ก็ได้ นี่เมื่อคืนนะครับหัวข้อข่าวเรื่องไอ้เนี่ยนะครับแฮนต้าไวรัสเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากนะครับเรื่องที่อิหร่านนะมันน่าสนใจมากพี่น้องมันบทเรียนจากอิหร่านเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับชะตากรรมเขาเนี่ยหนักมากอะผมเองเนี่ยนะครับพูดถึงอิหร่านแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะครับคือเรื่องของเรื่องคือมันเป็นเรื่องการเมืองนะครับก็มองว่าเฮ้ยนะตอนแรกนะมันเป็นโพรพาแกนดาเนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อสงครามจิตวิทยาของอเมริกาจะให้เรากลัวนะมันก็พุ่งเป้ามาจัดการเนี่ยมันจะให้จีนให้อิหร่านนี่กลัวนะจะทำลายเศรษฐกิจเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวแล้วก็ปลุกไพร่พลปลุกคณะทั้งหลายขึ้นมาแสดงความกล้าทั้งที่มันเกิดติดโรคไปแล้วปฏิเสธความจริงคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็บอกประชาชนไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลทีนี้ประชาชนก็ตายเป็นเบื่อสิครับแล้วไม่เป็นเบื่ออย่างเดียวครับในสภาเนี่ยคุณดูเนี่ยระดับนำทั้งหมดของประเทศนี้นะครับเนี่ยในแคปที่แคปเชอร์มาเนี่ยถ้า disease นะครับก็คือตายไปนะครับที่ infected คือติดเชื้อเป็นเบื่อตายเป็นกระบุงนะครับระดับสูงเท่านั้นแต่ประชาชนนั่นสิหนักเลยครับประชาชนหนักแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนานะผู้นำทางศาสนานี่แม้กระทั่งนะมันเกิดเหตุตายกันเป็นเบื่อแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็มาเตือนแล้วว่าไม่ได้แล้วประชุมชุมนุมอะไรไม่ได้แล้วปรากฏว่าผู้นำทางศาสนามุลลาอิหม่ามทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาพูดนะเราไม่สนหรอกนะ we don't care about world health นะโลกมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะของเราเนี่ยเราต้องนะเชื่อมั่นในพระเจ้าของเรานะเราก็มาชุมนุมกันนะเราสู้มันได้นะเรามาร่วมกันสวดมนต์นะอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันนี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับมันมีการรายงานนะถ้าพี่น้องอยากดูเนี่ยผมให้ดูก็ได้หน่อยก็ได้นะครับนะก็คือมันนะไหนๆก็ไหนๆนะพี่น้องดูหน่อยคือความเชื่อที่มันผิดเนี่ยอันตรายนะพี่น้องแล้วการไปฝืนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอันตรายมากเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆก็นี่น้ำท่วมที่อิหร่านนะครับหนักนะครับพี่น้องดูสิแค่ช่วงเดือนเมษาเองนะครับตอนมีนาเองเนี่ยครับก็กระทบครับกระทบนะแล้วไปดูอีกว่าอันนี้ครับ The National นะครับเขานำเสนอเนี่ยคือประมาทไม่ได้ครับสวยงามนะครับประเทศอิหร่านเนี่ยสวยงามทุกอย่างวันนี้นะครับดูเหมือนจะนะลงเข้าที่ดีมากรัฐบาลเอาอยู่นะตั้งด่านนะครับตรวจกันดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการตายยังหนักอยู่นะครับรัฐบาลก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้คนคิดกันว่าเอาไม่ใช่นะทุกอย่างไปด้วยดีนะครับเนี่ยเราจัดการทุกอย่างได้ดีมากนี่คือการ IO ออกสื่อนะครับแต่เมื่อเขาไปดูกันจริงๆแล้วสถานการณ์ข้างในไม่ใช่นะครับวันที่21นะกุมภาพันธ์มันระบาดผู้นำว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องของตะวันโลกตะวันตกนะเราต้องนะบอกว่าเนี่ยนะสหรัฐวันนี้ยอมรับความจริงแล้วนะตอนแรกบอกว่าไม่จริงหรอกแค่อยากให้เรากลัวตอนนี้บอกแล้วยอมรับความจริงแล้วว่าตายเจ็บกันแล้วก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของพวกอเมริกาเอามาวางไว้นะครับก็เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะผู้เชี่ยวชาญก็พูดนะเพื่อไม่ให้มันใช้เวลานานเกินไป การตายมันระบาดหนักมากครับพี่น้องเราก็รู้อยู่นะครับการฝังศพอะไรต่างๆเนี่ยนะออกมาตายเป็นเบื่อนะรัฐสภาก็เนี่ยพอมันเกิดเหตุปุ๊บก็ยังไปประชุมกันอีกครับก็ติดกันระเบิดระเบ้อสิครับเนี่ยแล้วโบสถ์นะครับ
ไม่ยอมหยุดครับแล้วการเลือกตั้งด้วยจริงๆช่วงนั้นโรคระบาดเนี่ยยังให้มีการเลือกตั้งอีกโอ้โหให้คนไปเลือกตั้งตายสิครับอันนี้ผู้สื่อข่าวแคนาดานะครับเข้าไปอยู่นั้นเขาสังเกตการอยู่นะไม่ยอมหยุดครับแล้วเนี่ยในสภาเองก็พยายามจะสร้างภาพว่าเนี่ยเราเนี่ยมาความเป็นชาตินิยมกันแบบนะคลั่งชาตินะแล้วพยายามสร้างนะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นนะไม่บอกความจริงไม่ยอมรับความจริงก็ไปติดกันในสภาสิครับติดกันระเบิดระเบ้อนะที่เราทราบข่าวกันแล้วนะครับติดกันนะครับในสภาติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะนี่ครับพี่น้องเห็นไหมสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อทางศาสนาเนี่ยก็คือสร้างมาหลายพันปีแล้วพวกคนก็ไปจู่ไปลูบไปคำพี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับการติดเชื้อน่ะเนี่ยนี่อิหม่ามนะครับไม่ยอมนะไม่เชื่อรัฐบาลเรานะนะคนของพระเจ้านะนะเราจะสักการะพระเจ้านะจะให้เรื่องเหล่านี้มายุ่งกับเราไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจมาสั่งเรานะครับนะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกคนยิวเป็นพวกที่นะไม่เชื่อนะไม่เชื่อพระเจ้านะพวกทรยศนะนี่ครับนี่คือต้องการแสดงความเชื่อว่าเนี่ยพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะไม่มีหรอกเราจะไล่มันไอ้เชื้อโรคร้ายเนี่ยฉันจะเลี้ยให้ดูเนี่ยแสดงความกล้าเหมือนท่านฮุนเซนเลยแล้วเป็นไงวันนี้กัมพูชาพี่น้องรู้ไหมว่าตัวเลขเนี่ยจากบอกไม่มีปฏิเสธความจริงแคมโบเดียนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งกัมพูชาติดแล้ว93รายนะเมื่อวานเพิ่ม6รายนะพลเมืองไม่ถึง10ล้านนะครับแล้วตัวเลขถ้ามันออกมาเนี่ยวันนี้ยังไม่มีการไม่มีการตายนะแต่เพิ่มมา6รายนะครับเนี่ยจากที่นะบอกไม่เป็นไรไม่มีหรอกไม่มีติดไม่ต้องไปกลัว93รายนะครับไม่หยุดหรอกครับยังไม่หยุดหรอกแม้ทั้งประเทศลาวที่บอกไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าติดจากใครไปนะครับลาวยังไม่ได้ขึ้นบนป้ายนี้นะครับนี่เห็นไหมยังไม่มานะแต่รู้แล้วว่าติดนะครับรายหนึ่งน่าจะมาจากไทยนะครับนี่แม่พูดเรื่องนี้นะครับยาวเลยนะครับเนี่ยนะนะครับกลับมาดูที่เอาละครับในเรื่องพี่น้องอิหร่านเนี่ยก็เป็นข้อเตือนใจเราว่าคือเวลามันเกิดเหตุในโลกเนี่ยนะครับเราจะก้มหูก้มตานะเขาเรียกว่ามองว่ามันไม่อันตรายโดยไม่ดูว่าเที่ยวโลกเทรนด์มันเป็นยังไงอ่ะคุณหมอทั้งหลายที่มานั่งแถลงการหมอยงนะครับอะไรทั้งหลายที่พูดว่ามันเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาคือผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วจริงๆเนี่ยเวลาการมองอะไรเงี้ยจะเอาหลักการแพทย์อันเดิมมาอธิบายตัวโรคที่มันเป็นตัวใหม่ซึ่งวันนี้นะครับกลายเป็นว่ามันเป็นเชื้อโรคที่สามารถจะระบาดระลอยไปในอากาศได้แล้วภาพที่นะต้องใส่ชุดโอ้โหอย่างกับชุดอวกาศอย่างนั้นน่ะทั่วโลกต้องอ่านสัญญาณจากประเทศจีนแล้วว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นนะครับแปลว่ามันลอยไปอยู่ท่องไปทั่วเต็มหมดแล้วการที่มันระบาด ทั่วโลกวันนี้สุขอนามัยที่อเมริกาเนี่ยพี่น้องไปที่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่านะมันดีหมดนะครับยกเว้นไปทางเอเชียร้านเอเชียเราที่มันจะมีกลิ่นเหม็นหรือร้านนะชาติอื่นๆที่ด้อยพัฒนาหน่อยแต่โดยทั่วไปก็มาตรฐานก็ต้องถือว่าทางการเขาก็ไปคุมนะแต่ทำไมมันติดระเบิดระเบ้อซึ่งมันอันตรายมากครับไอ้ตัวนี้มันอันตรายมากมันติดได้ง่ายมากนะแล้วผมเองก็จริงๆต้องเรียนตรงๆนะขนาดว่าผมกอดติดแล้วก็เตือนพี่น้องด้วยคิดว่ามันอันตรายเนี่ยผมคิดไม่ถึงว่ามันจะมีศักยภาพในการพาไปติดได้เยอะได้ไกลขนาดนี้แปลว่ามันติดกันง่ายมากเพราะคนทั่วไปผมไม่ใช่ไปจูบไปจับมือกันนะพร่ำเพรื่อหรอกแต่คนไม่รู้เรื่องรู้ราวแค่เดินไปเฉยๆเนี่ยนั่งรถเมย์มีคนติดอยู่คนเดียวอยู่ข้างหลังติดมาถึงแถวกลางคลอนมาข้างหน้าแล้วคนข้างติด 6-7 คนอย่างเงี้ยนะแล้วหลายเรื่องนะผลกระทบทางร่างกายวันเนี้ยเขาบอกมันกินนะตับกินหัวใจกินปอดนะไปหมดเลยครับทำลายนะ
อวัยวะภายในนะทีนี้นะครับเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมันเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องที่สนใจการเมืองต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เท่าที่เราทราบข่าวที่มันแปลกๆมาเนี่ยนะถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับนี่คือเดิมเป็นของแผ่นดินวันนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นของใครไม่รู้ละนะแล้วมันก็มีข่าวอื่นๆนะครับมีข่าวอื่นๆเช่นการเปลี่ยนชื่อค่ายทหารเนี่ยนะจากจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือค่ายอะไรอย่างอื่นเนี่ยที่เป็นของคณะราษฎรเนี่ยก็กลายมันเป็นค่ายสิริกิติ์มั่งค่ายอะไรมั่งเนี่ยเออนะแล้วพี่น้องจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะครับในช่วงเนี้ยโดยที่เขาบอกงั้นก่อนนะนี่พี่น้องบางคนบอกเนี่ยเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่างานใหญ่จะทำได้ง่ายขนาดนี้แค่นอนกระดิกขาอยู่ที่บ้านก็ช่วยชาติได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าลักหลับวันนี้ดูเถอะมีอำนาจเด็ดขาดอย่างนี้พี่น้องดูให้ดีอะไรหลายเรื่องนะจะฉวยโอกาสทำนะครับเหมืองทองอัคราที่ต้องจ่ายเงินเขานี่อะไรเป็นยังไงเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ใครก็ปิดปากวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ถือสิทธิ์ในการที่จะมาระงับการสื่อสารของประชาชนแม้ว่าไอ้อะไรนะไอ้เจ้าวิษณุจะมาเอามาบอกว่าเอ้ยมันก็เฉพาะเรื่องโควิดไม่ได้เป็นการมาใช้นะกฎหมายเผด็จการคุมประชาชนทุกด้านหรอกท่านก็ยังสื่อสารด้านอื่นๆได้แต่ว่ามันปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเข้ามาสอดส่องดูแลนะครับแล้ววันนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าตาม YouTube ต่างๆเนี่ยมีทีม IO ทหารเริ่มเข้ามานะครับแสดงความเห็นในเชิงนะอาจจะนะไอ้ด็อกเพียงดินอย่างนั้นอย่างนี้นะเริ่มมานะครับเริ่มมาแล้วก็มันก็มีคำตอบที่เราทำวิธีการพูดทำนองที่เราเห็นอยู่แล้วนะรัฐบาลเขาทำอยู่แล้วทำไมต้องไปจ้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ย นะครับก็เชิญเข้ามาเลยได้เลยครับเพราะว่าเราก็มีระบบป้องกันของเราอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ตั้งใจเป็นศัตรูนะเราเอามาเป็นตัดเป็นการเมืองนะพี่น้องความก็ตั้งใจของผมเนี่ยจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่านะในวิกฤตมันคือโอกาสของคนนะง่ายๆเลยนะครับเรื่องหน้ากากเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนอะสันดานคนที่มันไม่เห็นแก่มันก็มีทุกชาตินั่นแหละนะแต่ว่านะทำได้ยังไงตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลนะเห็นโอกาสหาเงินหาทองได้เงินได้ทองเนี่ยบนความทุกข์ยากบนอันตรายความเสี่ยงของประชาชนของหมอของแพทย์เนี่ยนะครับมันทำได้นะแล้ววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆเนี่ยถ้าเรามองด้านบวกนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องมาทำงานครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนะบังเอิญว่าคำสั่งนี่บังเอิญมันเป็นคำสั่งซึ่งเรานะไม่เชื่อในฝีมือแล้วได้เห็นฝีมือมาแล้วนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีเนี่ยเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเป็นนะเป็นเจตนาที่ดีนะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเจตนาที่ดีอย่างเดียวต้องไม่ให้เกิดวิกฤตนี้ครับต้องไม่ให้เกิดครับมันเลี่ยงได้วิกฤตเหล่านี้คือไม่ต้องถึงขนาดต้องปิดบ้านปิดเมืองนะแล้วก็ให้ทหารให้ตำรวจเข้ามาในสภาพแล้ววันนี้นะครับคำว่าวิกฤตมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลยกมาตรการอะไรอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในอันตรายแค่ไหนเปิดบ้านอาซ่ารับคนเข้ามาแล้ววิธีการก็กำกำกึ่งๆไม่ชัดไม่เจนจนทั้งวันนี้มันระบาดแล้วถึงค่อยยกระดับแล้วพอยกระดับปุ๊บก็ฉวยโอกาสกระโดดเข้ามาเลยตู่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับปล่อยให้อนุทินมาพร่ำนะครับเป็นเด็กร้องไห้ออกนะนะแล้วรัฐมนตรีที่จริงจะมานั่งรวมกันแถลงกันไม่มีพอมาแถลงก็ไม่เป็นรู้เป็นภายไม่มีมาตรการอะไรเงินในคลังเนี่ยประเทศอื่นเขาออกมาเพื่อช่วยเหลือพวกนี้มันคุยกันจะเอาล้านไปช่วยพยุงตลาดหุ้นนะธุรกิจระดับใหญ่เนี่ยเราเห็นสันดานคนพวกนี้เราจะไปไว้วางใจได้อย่างไรนะครับเรานอนใจไม่ได้วันนี้ไปนอนอยู่บ้านแล้วอย่านอนใจครับนะเจ้าพนักงานต่างๆแต่ก็ต้องนะต้องให้ความร่วมมือนะวันนี้มองที่ภารกิจอู่ฮั่นไว้ก่อนนะตู่ฮั่นเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาแต่ว่านะไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยยังต้องจับตาอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะครับเราก็จำเป็นต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางการนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆแล้วก็มาตรการและคำสั่งต่างๆที่นะเขาใช้นะในเชิงนะภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ย
จำเป็นนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคอยดูแลสอดส่องมันจะมีคนชั่วคนมิจฉาชีพทั้งหลายออกมาหลอกลวงหรือว่าออกมาปล้นนะหรือว่าฉวยโอกาสตามสถานการณ์เนี่ยอันนี้อำนาจรัฐต้องเข้ามาเพราะมันอาจจะมีไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันจะมีต่างชาติด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับบอร์เดอร์ต่างๆคนจะเข้าประเทศเข้าออกประเทศต้องตรวจกันให้เข้มแล้วก็เอากำลังตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยออกมาปฏิบัติไม่เป็นไรผมยอมรับได้นะครับยอมรับได้เพียงแต่ว่ายังไงก็อดชี้ไม่ได้วันนี้ปล่อยให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็จะฉวยโอกาสเนี่ยกับอำนาจและจะสร้างบารมีสร้างฝีมือว่างั้นเถอะพอหายปุ๊บก็จะบอกว่าเนี่ยเพราะผมเด็ดขาดอย่างนี้นะเขาหวังเนี่ยตูหวังอย่างนี้พี่น้องไม่ผิดหรอกคนเรามันอ่านเกมกันออกนะคน60กว่าคน50กว่ามันไม่ต่างกันหรอกการรู้ในเรื่องชั้นเชิงของโลกเนี่ยของสันดานคนเนี่ยยิ่งนะครับสันดานคนมันผ่านวิธีการที่เขาอยู่มา6ปีเนี่ยเราอ่านเกมมันออกหมดนะตู่มคิดยังไงแล้วฝีมือมีแค่ไหนเราก็รู้มันหมดแล้วผมเนี่ยนะครับจริงๆนะการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผมมีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การวิเคราะห์คนการตัดสินคนนี่ผมให้ไม่ต้องไปเกรงใจใครไม่มีคำว่าอายุเท่าไหร่อยู่ที่นะความจริงเท่านั้นคุณตู่ไม่มีฝีมือไม่มีศักยภาพไม่มีสมองดีพอไม่มีภูมิรู้ดีพอสำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีมันชัดเจนที่สุดครับคุณจะว่าคุณยิ่งลักษณ์นะเคยว่าคุณยิ่งลักษณ์โง่อย่างนั้นอย่างนี้นะคุณยิ่งลักษณ์อาจจะไม่ใช่คนที่รอบรู้ฉลาดอาจจะไม่ใช่คนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบรู้ลึกซึ้งจ๋านะแต่เธอก็รู้หลักการเบื้องต้นแล้วก็ยังอยู่ในร่องรอยความเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องปากท้องประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีดีกว่าตู่นี่ไม่รู้กี่เท่านะครับนะแล้วความเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าเธอจะไม่ได้นะมายืนข้างประชาธิปไตยหรือว่ายืนหยัดหลักการประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยอาจจะอยู่แค่เรื่องการเลือกตั้งและการหัวใจทำเพื่อประชาชนนั่นมันดีกว่านะคุณตู่เนี่ยตั้งไม่รู้กี่เท่าคือถ้าบอกว่าเราได้นายกที่แย่ที่สุดเนี่ยผมว่านะถ้ายกมา3คนเนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ต้องมีคุณตู่ติดไปด้วยแน่ๆนะคนอื่นผมไม่ทราบว่าจะมีใครได้อีกนะก็คงจะมีคนที่แย่ๆอยู่เหมือนกันแต่คนนี้ทั้งกิริยามารยาททั้งอะไรทั้งหมดมันไปหมดอะเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะมาพูดคุยเรื่องการเมืองตรงนี้นะผมเองก็ไม่อยากจะลงไปลึกแต่ว่าผมมาเตือนพี่น้องไว้ว่าเอาละโลกนี้มันอันตรายจริงนะถ้าเราไปดูจากทั่วโลกเนี่ยนะครับวันนี้เราประมาทมันไม่ได้นะอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆผมนะพยายามจะเอาภาพขึ้นนะแต่ว่านะพี่น้องคงจะได้นะ16ข้อห้ามนะครับวันนี้ผมอ่านให้พี่น้องก่อนก็ได้นะครับข้อ1นะห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอันนี้ก็นะสมเหตุสมผลนะครับปิดสถานที่เสี่ยงนะครับนะให้ผู้ว่าจังหวัดออกคำสั่งได้เลยนะครับให้สั่งปิดปิดพรมแดนไทยนะทั้งอากาศบกน้ำเว้นแต่ผู้ได้รับยกเว้นเนี่ยควรจะทำกันตั้งนานแล้วนะครับทำก่อนที่มันจะเลวร้ายตรงนี้ต้องกันก่อนมันเกิดวันนี้มันลามแล้วแล้วเอาไม่อยู่แล้วครับมันจะลามประเทศไทยเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนะคนติดเชื้อจะเป็นหมื่นนะครับแต่หลักพันนะถึงแน่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่เหลือแล้วนะครับนะครับห้ามการกักตุนสินค้ายาเวชภัณฑ์อาหารน้ำดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้สมเหตุสมผลหมดเลยห้ามชุมนุมห้ามทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในสถานที่แออัดไม่บอกเราก็ไม่ทำอยู่แล้วนะพี่น้องก็รู้อยู่แล้วนะครับวันนี้ทำไม่ได้แต่ว่าชุมนุมออนไลน์ทำได้ประชาชนรวมเนื้อรวมตัวกันพูดคุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองก้าวต่อไปจะทำยังไงจับมือกับองค์กรต่างๆทำได้เลยวันนี้นะครับโดยไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับโควิดที่ไม่เป็นความจริงบิดเบือนนะครับของผมเนี่ยมีบิดเบือนไหมพี่น้องว่าเขาก็ไม่ให้เสนอหรอกนะเหมือนประเทศจีนนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์รายงานความเป็นจริงเลยพูดก็ไม่ได้เอาไปกักขังอย่างอู่ฮั่นเนี่ยอยู่ในบ้านออกมาก็โดนนะตำรวจเข้าไปจัดการจับขังคุกก็มีนะถ้าใครทำผิดมากยิงทิ้งเลยนะครับอย่างนั้นมาตรการแล้วก็เรื่องข่าวที่ไม่เป็นจริงเราก็นะเราก็คงนะต้องช่วยกันนะครับอย่าเอามานะครับอย่าไปสร้างเพราะมันจะทำให้สังคมวุ่นวายนะผมเองนำเสนอทุกอย่างรับผิดชอบนะครับนะอันไหนที่เป็นข่าวลือก็บอกว่าลือนะนี่อาจจะไม่จริงนะไปตรวจสอบนะครับแต่อันไหนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงและเรื่องต้องย้ำให้ประชาชนก็ต้องเอามา
7มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ให้ผู้ว่ากทมผู้ว่าทุกจังหวัดเป็นผู้กำกับประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือกักกันไว้สังเกตอาการก็นะมันควรจะทำไว้ตั้งนานแล้วก่อนมันลามแล้วนะครับข้อ8กลุ่มเสี่ยงคนอยู่ในเคหสถานก็รวมถึงคนอายุ70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจำตัวเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะก็ให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวยกเว้นไปพบแพทย์นะ9มาตรการเข้าออกประเทศเข้มงวดในการตรวจตราลงนะตรวจลงตราออกวีซ่านะครับอันนี้ก็นะมาตรการข้อ10นะครับมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพให้จัดเวรยามหรือตั้งจุดตรวจตามถนนเส้นทางคมนาคมสถานีขนส่งก็อันนี้ก็ยอมรับได้นะครับนะยอมรับได้นะครับแต่ว่านี่เป็นภาพที่นะเราเนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นประเทศไทยเรามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้องตั้งคำถามนะครับเรามาสู่จุดนี้ได้ยังไงใครปล่อยให้มันเกิดขึ้นรู้อยู่ว่ามันจะไปทั่วโลกทำไมปล่อยให้มันเกิดขึ้นครับแล้วมันจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้นะครับใครรับผิดชอบล่ะครับแล้วอย่ามาอ้างว่าจะมันเป็นพระเอกหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเราไม่ควรอยู่ในเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นเราปล่อยให้ม้าเมืองทรอยม้าไม้นั่นนะของศัตรูเข้าไปอยู่ใจกลางเมืองแล้วที่สุดแล้วไอ้ตัวที่อยู่ในม้านั้นมันก็ออกมาละวาดเคนฆ่าพี่น้องประชาชนจนชีวิตเราไม่เป็นปกติสุขนะครับ11มาตรการป้องกันโรคได้แก่ทำความสะอาดสถานที่นะจัดให้มีการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะอย่างน้อย1เมตรควบคุมไม่ให้แออัดนี่ควรจะทำเป็นเดือนมาแล้วครับทั้งหมดเนี่ยควรจะทำเป็นเดือนไปอย่างน้อยมาแล้วนะครับถ้าผมพูดเนี่ยก็ตั้งแต่26มกราคม27กุมภาพันธ์นะ26กุมภาพันธ์2เดือนเต็มแล้วนะครับที่ผมเริ่มพูดแต่ยังน้อยสุดเนี่ยมาตรการเหล่านี้มันต้องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะนะครับแล้วมาตรการอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่านะทหารเจ้าหน้าที่รัฐต้องมาเต็มบ้านเต็มเมืองไล่คุมประชาชนนะอย่างที่เรียกว่านะปิดกั้นข่าวสารอะไรเงี้ยข่าวสารจริงๆต้องเปิดต้องฟังประชาชนครับไม่ใช่มาปิดประเทศอเมริกาไม่มีครับมานั่งปิดคนนั้นคนนี้เนี่ยนะรัฐบาลไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเฟกนิวส์โอเคทรัมป์เขาก็พูดว่าเฟกนิวส์แต่ว่าในเรื่องพวกนี้ประชาชนเขาตัดสินได้ว่าควรจะเชื่อตรงไหนเขาก็เลือกฟัง CDC ไอ้ข่าวลือมันไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะสังคมเขามันไม่ได้มีการปิดกั้นไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแพทย์พยาบาลนะครับถ้ามันไม่มีเครื่องมือเขาก็ออกมาพูดแล้วสื่อก็นำเสนอบ้านเมืองเขามันเป็นอย่างนั้นแต่บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะไปแนวทางจีนนั่นแหละก็จะปิดปากแล้ววันนี้ก็ได้กฎหมายก็ได้ทีก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าประชาชนเดือดร้อนมากๆไม่อยากให้ข่าวมันออกนะก็จะมีการไปปิดไปกั้นโดยอ้างว่านะต้องตรวจเช็คให้ชัดเจนก่อนข่าวต้องมาออกมาจากด้านเดียวนะครับไปทางเผด็จการครับ นะ12นะครับสถานที่เปิดตามปกติได้แก่โรงพยาบาลร้านอาหารร้านขายยาร้านอาหารที่ไม่ใช่สถานบันเทิงร้านค้าห้างเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตโรงงานธนาคารตลอดตลาดเฉพาะขายอาหารปั๊มน้ำมันสถานีขนส่งผู้โดยสารบริการ delivery หน่วยงานรัฐยกเว้นสถานศึกษาก็นี่ที่ที่ให้ปิดนะครับนะที่ที่ให้เปิดได้นะครับตามปกติด้วยนะนะ13ประชาชนควรพักหรือทำงานที่บ้านงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดกรณีจำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ14การจัดกิจกรรมพิธีตามประเพณีเช่นงานแต่งงานงานบวชงานศพจัดได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคณเวลานี้อุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วทำไมไม่กันให้มันสุดๆพอเปิดช่องอย่างนี้มันก็นะจัดงานกันแล้วบอกว่านี่แล้วถามว่าแล้วมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยอยู่ห่างกัน1เมตรนะครับแต่ว่างานการต่างๆเนี่ยนะครับสถานที่บางอย่างเนี่ยยังเปิดเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องนะครับนี่ก็ต้องนะที่จริงถ้าจะเด็ดขาดทำไมไม่เด็ดขาดในช่วง2สัปดาห์ไปเลยนะครับให้มันเห็นกันชัดๆแล้วตรวจกันชนิดตรวจให้ละเอียดแล้วจะได้รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ประเทศทั้งหลายเขาทำกันนะครับอเมริกาที่เขาปิดล็อกเนี่ยเพื่อไม่ให้การระบาดมันลามแต่ขณะเดียวกันเขาเริ่มตรวจนี่เขาคุยกันว่าเนี่ยประเทศเกาหลีนะครับสามารถจะมีการตรวจเยอะที่สุดนะได้มากที่สุดเร็วที่สุดภายใน8สัปดาห์นะเขาได้ประมาณ3,700หรือประมาณอย่างเงี้ยนะอเมริกาเขาใช้เวลา8วันนะนี่เขาคุยนะแล้วพอตรวจเยอะก็เจอเยอะแล้วความจริงก็ต้องรู้ว่า
มันเยอะแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างจะได้ตามหาร่องรอยมันแล้วก็ปิดมันทันก่อนที่มันจะมากจนกระทั่งสถานพยาบาลนะมันเอาไม่อยู่ก็15นะครับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ1ข้อ6นะครับต้องรับโทษตามมาตรา18แล้วแต่กรณีข้อ16ข้อกำหนดบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับนะทั่วประเทศเลยนะครับนะก็สำหรับผมเนี่ยรับได้นะครับรับได้สำหรับมาตรการหลังอย่างนี้แต่ว่านะมาตรการอื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบำบัดเยียวยาเนี่ยอเมริกาเขาทำเป็นทาสก์ฟอร์สมาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคือประธานาธิบดีออกมาแถลงการเนี่ยน่าจะ2สัปดาห์3สัปดาห์มาแล้วมั้งครับพอเขารู้ว่ามันระบาดที่ยุโรปหนักเนี่ยเขาปิดทันทีแล้วก็ประธานาธิบดีก็เทคชาร์จทันทีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปหมดนะครับถ้าแล้วจริงๆอเมริกาเนี่ยต่อให้ประธานาธิบดีไม่ออกมานี่คนที่เป็นกัฟเวอร์เนอร์นะครับของรัฐเนี่ยนะก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยอิสระเต็มที่อยู่แล้วมีอะไรภายในสามารถจะประกาศอะไรได้แต่พอประธานาธิบดีซึ่งเป็นส่วนกลางนะบอกว่าเป็น National Emergency เนี่ยมันให้สิทธิ์ให้อำนาจรัฐผู้ว่าการรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยดำเนินการได้อย่างนะครับได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีของกัฟเวอร์เนอร์ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยการขอสิทธิ์เข้าไปของรัฐนะเข้าไปเอาสถานที่ของเอกชนมาใช้ประโยชน์อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาประกาศก่อนที่ทรัมป์จะนะอนุมัติให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการบริหารงานในประเทศอเมริกาเอาล่ะพี่น้องครับก็นะพูดคุยมานี่ก็น่าจะได้สาระพอสมควรแล้วนะครับหัวข้อเราเนี่ยนะครับเราก็บอกว่านะในวิกฤตเนี้ยมันมีคนที่จะฉวยโอกาสนะจะฉวยโอกาสก็พี่น้องก็ต้องนะช่วยกันนะจับหูจับตาดูการเมืองนะอาจจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราในช่วงนี้พอสมควรนะครับนะข่าวคราวต่างๆที่จริงมีพี่น้องแนะนำมานะว่าด็อกเตอร์นะครับน่าจะนะให้พี่น้องโฟนอินเอาข่าวคราวมาแจ้งบ้างผมเห็นด้วยครับแอดมินเราเองแหละที่แนะนำเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่านะครับเราผมเปิดนะจะเปิดสายสำหรับให้พี่น้องเข้ามาพูดคุยนะส่งข่าวคราวนะครับถ้าพี่น้องอยากจะพูดสดเลยเนี่ยนะครับเวลาผมจัดรายการนี้พี่น้องขอแอดไลน์เข้ามานะครับอยากจะมีผู้สื่อข่าวประจำภาคนะแล้วพี่น้องไม่จำเป็นต้องทำผิดกฎหมายนี่พี่น้องก็แจ้งข่าวมาว่าเพราะรัฐมันปิดกั้นแน่นอนครับเขาปิดกั้นแล้วเราอยากจะรู้ความจริงแล้วถ้ามันมีอะไรด่วนๆที่รัฐเขาไม่สามารถจะประชาสัมพันธ์อะไรได้เร็วเนี่ยมันเกิดเหตุหรือว่ามีความพยายามในการปิดหรือว่าขั้นตอนในการกว่าจะเสนอจะอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันช้าเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็สามารถจะส่งข่าวมาได้เอาเป็นว่าถ้าพี่น้องที่ไม่อยากจะพูดนะครับให้พี่น้องเขียนข่าวแล้วก็ส่งมาที่นะอีเมลผมนะครับนะมาที่อีเมลผมนะก็ตามหน้าจอนะครับ foreverche@gmail.com นะทีนี้ถ้าพี่น้องต้องการจะพูดนะครับจะสื่อสารกับผมทางไลน์เนี่ยแล้วผมก็ถือโอกาสเปิดเลยก็แล้วกันในช่วงที่มันเป็นรายการเนี่ยพี่น้องโทรเข้ามาที่แอดไลน์ก่อนนะครับบอกว่าต้องการจะรายงานข่าวนะครับนะพี่น้องทางเหนือทางอีสานทางตะวันตกตะวันออกทางใต้นะครับแล้วก็ในกรุงเทพด้วยเนี่ยถ้าท่านต้องการจะส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผมได้สื่อสารในยามเนี้ยรัฐเขาปิดกั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับแล้วผมอยากให้พี่น้องเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางรัฐอย่างเต็มที่นะครับเพราะมันคือความปลอดภัยเราออกจากตรงนี้ได้เร็วเท่าที่สุดเท่าไหร่เชื้อโรคติดค้างในเมืองไทยน้อยเท่าไหร่นี่นะครับเป็นผลดีกับการฟื้นครบประเทศในระยะต่อไปแล้วถ้าเราฟื้นเร็วนะโรคมันไม่ระบาดนะครับวันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องตัวเองจะไปติดนะโรคโดยเฉพาะเรื่องหนูเนี่ยมันอาจจะเป็นเทศกาลที่หนูนะครับประเทศจีนเนี่ยหนูอาจจะเริ่มออกมาระบาดด้วยแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลบหนาวอยู่นานเนี่ยพออากาศเริ่มเย็นเนี่ยจะเริ่มออกมาหรือไม่อย่างไรบ้านเรามันมีหนูอยู่ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะถ้าเกิดมันติดมาแล้วมาเวลาเดียวกันเนี่ยมันหนักนะครับพี่น้องแล้วเราก็เจอ PM 2.5 ด้วยก็อยากจะให้พี่น้องนะครับช่วยกันนะครับมีอะไรนะส่งข่าวมาถึงผมนะครับต้องการให้ประชาสัมพันธ์วันนี้มีพี่น้องจำนวนมากนะครับได้ส่งข้อมูลข่าวสารป้อนข้อมูลข่าวสารมานะครับผมอ่านแล้วก็บางอันก็พยายามหาจังหวะเสนอนะครับนำเสนอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่านะครับยังไงนะพี่น้องสามารถมาช่วยกันได้กล่องความเห็นทั้งหลายนะครับคลิปวันนี้รู้สึกว่าบางทีก็บอกว่าเหมือนจะมีการปิดกั้นนะครับพี่น้องแชร์ไม่ได้นะครับแสดงความเห็นแล้วน่าจะโดนหนักกว่านี้เอาเป็นว่านะครับผมก็จะพยายามเสนอแล้วพี่น้องก็ต้องดูนะครับแล้วตามหากันให้เจอนะ
ต้องเปลี่ยนโลเคชันต้องไรถ้าพี่น้องญาติพี่น้องไม่รู้ก็สอนกันด้วยกันแล้วกันแต่ผมก็จะรับผิดชอบนะครับเราไม่สร้างตัวเป็นปัญหากับบ้านเมืองนะต้องเตือนพี่น้องวันนี้เราจะทำอะไรขอให้รับผิดชอบมากขึ้นเพราะมันอยู่ในช่วงวิกฤตวิกฤตนี้เป็นของคนไทยทุกคนเป็นของชาวโลกวันนี้เราปิดประเทศแล้วนะครับนะแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาภายในของเราเพราะนั้นเนี่ยนะครับความคิดความอ่านก็ขอให้ใช้วุฒิภาวะนะครับในการนำเสนอด้วยว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องเป็นส่วนหนึ่งของทางแก้นะครับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่จะพูดก็ขอให้พี่น้องใช้ความรับผิดชอบนะครับมีความรับผิดชอบให้มากนะครับช่วยกันนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ให้มันพ้นไปก่อนนะครับนะอีเมลนะครับ foreverche@gmail.com นะนะครับนะครับคงเห็นนะครับนะแล้วก็ตัว LINE นะครับ che.seriไทยนะครับพี่น้องส่งเข้ามาได้แล้วก็มาพูดมาคุยกันจะลองทดลองสายหน่อยมั้ยมีพี่น้องจะโทรเข้าทาง LINE มารายงานอะไรสักหน่อยไหมครับหรือจะถามคำถามก็ได้นะครับนี่มาแบบสดๆเลยเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยเห็นแอดมินบอกว่าด็อกเตอร์น่าจะนะพี่ด็อกเตอร์น่าจะทำตรงนี้หน่อยนะครับนะให้พี่น้องได้รายงานข่าวคราวผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเวลานี้ต้องให้พี่น้องได้พูดรายงานข่าวคราวมาแล้วพี่น้องก็รับผิดชอบครับเราไม่ต้องไปกลัวอันตรายหรอกแล้วถ้าเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับนะมีพี่น้องแอดมาแล้วนะครับนะผมรับแอดเลยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยเราพูดกันได้แล้ววันนี้ผมมาเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่นะไม่ใช่มาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะนะมาทำให้มันปัญหามันเลวร้ายลงนะครับนะนะเป็นห่วงพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรื่องสุขภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับเราหวังว่าประเทศไทยเราจะปิดนะได้ทันการแต่ต่างจังหวัดพี่น้องเจอแน่นะครับและโดยเฉพาะยิ่งต้องระมัดระวังผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งหรือเด็กนะครับเราไม่อยากให้เป็นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ติดนะครับมันติดแล้วนะพี่น้องที่ขอแอดเข้ามาผมเห็นเลยทันทีทันใดเลยนะครับเนี่ยก็นะมีพี่น้องจากเชียงใหม่นะครับแอดเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะเห็นกันอยู่นะครับมีอีกท่านหนึ่งแวะเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับคุณพรมนะครับนะได้เข้ามาเอานะครับถ้ามีใครจะคุณแอนเข้ามาแล้วนะครับนะเห็นละถ้ามีอะไรจะรายงานนะครับส่งข้อความทางไลน์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็นะถ้าผมตอบช้าอ่านช้านี่ก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนเลยทั้ง YouTube วันนี้ Facebook นี่ผมข้อความที่ย้อนอ่านย้อนหลังนี่เป็นร้อยนะครับตอนนี้มันไม่ทันนะครับแต่ว่ายินดีนะครับที่จะรับสายด้วยนะครับถ้าพี่น้องมีอะไรจะส่งมาแล้วก็พี่น้องสามารถจะนะส่งข้อความทางอีเมลนะผมนะอ่านสามารถเอามาอ่านได้ถ้าพี่น้องพิมพ์พอไหวนะครับนะส่งทางอีเมลแล้วผมจะได้เอามาประกาศอะไรให้ว่ามันเกิดอะไรตรงไหนนะครับแล้วเรามาช่วยกันร่วมรับผิดชอบนะครับอันไหนที่นะช่วยกันได้เวลานี้ผมจะช่วยเต็มที่นะครับยกระดับความรับผิดชอบนะครับรัฐบาลเรื่องจะไปด่ารัฐบาลวันนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะมาเหยียบย่ำบิ๊กตู่หรอกแต่ต้องให้พี่น้องเห็นไว้ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องสาระนะเรื่องอันตรายกับบ้านกับเมืองช่วยเหลือกันเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องก่อนว่าถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในวิกฤตเป็นโอกาสและในโอกาสนั้นคนก็ต้องฉวยโอกาสใช่ไหมล่ะครับมันคือความจริงนะในวิกฤตมีโอกาสและเมื่อมีโอกาสคนมันก็จะฉวยโอกาสนะครับโดยเฉพาะนักฉวยโอกาส นะพี่น้องมีความเห็นอะไรน่าจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยความเห็นพี่น้องนะครับวันนี้คุณพรมบอกว่าฟังดึกเลยนะครับอ๋อคุณจากนอร์เวย์นะครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยโผล่เข้ามาทันทีนะครับมีข่าวคราวอะไรก็ส่งมานะครับถ้าผมอ่านแล้วไม่ได้ตอบนะครับต้องขออภัยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยลายผมนี่นะครับประมาณถ้าพี่น้องดูนะดูไหมอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะเป็นความลับนะครับยาวครับเนี่ยไม่หมดครับน่าจะลงมาข้างล่างอีกนะครับเนี่ยยังไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านก็เยอะนะครับเนี่ยน่าจะเป็นอาจจะ200นะครับเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมานะครับเนี่ย200นะครับอ๋อที่เลยก็มานะครับมาที่เลยด้วยนอร์เวย์ด้วยพี่น้องมีอะไรจะแจ้งข่าวไหมหรือว่าผมไปดูที่ความเห็นพี่น้องอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนอนดึกกันนะช่วงนี้เนี่ยพี่น้องก็นะน่าจะไม่ต้องทำงานทำการเนาะเพราะฉะนั้นก็นะมีอะไรก็นะส่งข่าวคราวกันมาแล้วพูดคุยกันนะครับโทรติดทำไมไม่รับ
คุณประชาชนธรรมดานะครับเออของผมแปลกนะไลน์อาจผมอาจจะตั้งค่าไม่ให้อันนี้หรือเปล่าแต่ช่วงหลังว่าโอเคแล้วครับมีช่วงหนึ่งไลน์มันมาเนี่ยไม่หาที่กดรับไม่เจอนะครับมันไปโผล่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่านะครับไอตัวเครื่องนี้หาแล้วไม่เจอบางทีพยายามจะโทรกลับก็ไม่รู้ว่าใครโทรมานะแต่ว่าผมนะถ้าจังหวะรับได้เนี่ยรับอยู่แล้วนะครับยินดีรับนะครับถ้าพลาดไปมั่งอะไรไปมั่งนะครับก็นะผมนะบางทีมือถือเนี่ยเนื่องจากผมทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลักแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นบางทีมือถืออยู่ชั้นบนมั่งนะครับอยู่นะในอีกห้องหนึ่งบ้างนะครับก็รับไม่ทันนะบางทีโอ้พี่น้องแสดงความเห็นไว้เยอะเลยครับดีใจครับนะครับนะพี่น้องก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับใช่ครับคนที่ไปหาหมอแล้วตายเนี่ยถ้าตามตัวเลขทั่วโลกเนี่ยนะครับตาย1ใน4นะครับนะนะ4ส่วนตายไป1ส่วนครับไม่ใช่ที่หาย1ส่วนโทษที่ไม่ใช่หายนะครับไม่ใช่ตายนะนะครับคุณและคุณลินนะครับต้องแก้ไขนะครับบอกหาหมอตาย1ใน4นะครับไม่ใช่แปลว่าหายแค่1ใน4ฮะไป4หายแค่1ไม่ใช่ตายนะหายไป1ไม่ใช่หายไปละคืออาการมันรีคัฟเวอร์มันฟื้นตัวนะครับ1ส่วนนะครับวันที่ไม่หายก็3ส่วนแล้วก็ตายไปก็เนี่ยส่วนเล็กๆใน3ส่วนนั้นที่กระบี่โรงแรมทยอยปิดกันลงแล้วต้องปิดครับวันนี้จริงๆรัฐบาลต้องเด็ดขาดนะครับในช่วงสัก2สัปดาห์หรือเดือนเนี่ยเตรียมใจไว้เลยพี่น้องบังเอิญช่วงนี้มันก็ร้อนด้วยนะเลือกสวนไรนาก็ยังไม่ต้องทำในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าจำศีลนะพี่น้องนะช่วงนี้นะอยู่กับบ้านก็เพียงแค่ระมัดระวังตัวนะครับมันผ่านไปสักสัปดาห์กว่าเนี่ยพี่น้องอาจจะเริ่มนอนใจว่าเอ๊ะไปทำอะไรได้แล้วมั้งทีนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเห็นกันนะครับยังไงยอมทนนะยอมในช่วงนี้ซะนะครับคุณพรมนะคนคุณป้อมนะครับเดนมาร์กตาย34แล้วหายคนเดียวมั่งนะครับเกาหลีเหนือไม่มีข่าวเลยเนาะคุณธนศักดิ์บอกประเทศนะเผด็จการนะครับเขาต้องการภาพเขาดีเยี่ยมนะทั่วโลกเนี่ยมันอันตรายหมดเห็นไหมตายกันเป็นเบื่อประเทศเท้าแล้วอยู่ใต้นะท่านประธานคิมเนี่ยมันสุดยอดเราปลอดภัยที่สุดนะแต่ว่าคนพอออกมาจากกาลานะกาลาเกาหลีเหนือได้เนี่ยมาเจอโอ้โหโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาล นะครับดีเหลือเกินครับคุณดาร์กโซบอกว่านะทนระยะสั้นๆดีกว่าถ้าต้องปิดหลายเดือนนะครับใช่คุณจีวันทองว่าผมเป็นผู้ฟังดีกว่าผมฟังอยู่สันกำแพงเชียงใหม่ครับด็อกเตอร์เอ้คือเติงหาเนอร์เชียงใหม่ครับสันกำแพงเนาะมีพี่น้องเชียงใหม่นะครับนะโอ้ยผมอยู่ที่นั่นหลายปีครับเรียน3ปีครึ่งทำงานอีก 6-7 ปีนะครับก็10กว่าปีนะอยู่เชียงใหม่เป็นบ้านที่จริงบ้านก็อยู่เชียงใหม่นั่นแหละนะครับโอ้พี่น้องที่เป็นราชการลำบากหน่อยนะข้าราชการยังไม่ปิดนะครับไปทำงานเสี่ยงมากความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่านะถ้าพี่น้องไปเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยวันนี้พี่น้องประชาชนก็น่าจะไปศาลราชการน้อยหน่อยนะครับนะแล้วก็หน้ากากใส่ไว้เถอะครับใส่ไว้เถอะนะยังไงเนี่ยแล้วหน้ากากเราใส่เนี่ยนะครับมันก็โรคเนี่ยนะมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นน่ะคือวันนี้บางทีมนุษย์เราก็จิตตกออกไปข้างนอกที่ไหนเนี่ยนะยิ่งโอ้โหกังวลมันติดป่ะจริงๆวันนี้นะครับพี่น้องออกไปนอกบ้านเนี่ยอันตรายน้อยกว่าเมื่อ5วันที่แล้วที่รัฐบาลยังไม่ประกาศอะไรเลยนะเพราะวันนั้นน่ะคนไปเต็มกันไปหมดนะครับไปเต็มหมดเลยนะคุณประชาชนนะเดี๋ยวแป๊บนะครับบอกว่าแอดไลน์มาแล้วนะครับถ้าแอดมาช่วงนี้ผมน่าจะรับนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงรักษาสุขภาพด้วยครับอาจารย์มีพี่น้องเข้ามานะครับคุณชัยนะคุณกาญจนีนะครับเพิ่งเข้ามาจากนอร์เวย์นะครับอ๋อนี่ก็บอกว่าที่นอร์เวย์เนี่ยทำได้แค่เทคเอาเวย์ก็ตามนั้นครับร้านอาหารเจอหนักแน่ทำใจไว้เถอะนะครับคุณเชฟส์นะครับแวะเข้ามาผมรับนะครับพี่น้องมาเยอะเลยนะครับทีนี้ข้อมูลผมนี่ถ้าอ่านช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยที่ปทุมเงียบมากนะครับพี่น้องบอกนะครับนะนี่เอาแล้วครับข้อมูลนะความลับพี่น้องไม่ต้องห่วงผมไม่ประมาทนะครับโอ้ยมาเยอะเลยถ้าจะส่งข่าวทางนี้จะให้อ่านก็ยินดีเลยครับ
แต่เรื่องความลับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมรับรองว่าจะดูแลให้อย่างดีนะครับเวลานำเสนอจะไม่ให้พี่น้องได้ลำบากนะครับคุณนวพรนะครับนะครับอันนี้คุณหอมนะครับอ๋อชื่อผมหอมนะครับจากเดนมาร์กนะครับโอเคครับนะพวกเราที่มีข้อมูลเนี้ยก็โทรบอกญาติพี่น้องนะครับข้อมูลอันไหนที่นะพี่น้องเมืองไทยอาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เนี่ยอย่างกรณีโรคที่เกิดจากหนูเนี่ยนะเมืองไทยเขาอาจจะไม่อยากจะให้มันคนตื่นตกใจแต่ความเป็นจริงที่ต้องเตือนต้องเตือนพี่น้องให้ระมัดระวังเรื่องความสะอาดสุขอนามัยนะครับแล้วก็จัดจริงๆนะหน้ากากมันช่วยได้เลยนะครับมันช่วยได้เลยคือถ้าพี่น้องไปนะไปทำความสะอาดบ้านช่องหลายๆนี่ผมเองตอนนี้ผมรู้ละนะครับคืออันนี้สงจากไอ้โควิดเนี่ยมันก็คือว่าทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นมีสติมากขึ้นครับจะทำอะไรจะหยิบอะไรเนี่ยนะขึ้นลิฟต์ขึ้นเลิฟเราลืมนึกไปไงใช่ไหมครับแม้กระทั่งอย่างอิหร่านเนี่ยนะครับที่ศาสนานะครับนะคนไปเนี่ยไปจูบไปอะไรเงี้ยนะคนไปแตะเนี่ยคนควักน้ำมูกน้ำลายไปอะไรทั้งหมดเนี่ยไปจูบไปแตะคนเป็นโรคเป็นอะไรติดอยู่ในนั้นแล้วก็สะสมอยู่ในนั้นถ้าไม่ใช่ในช่วงโรคระบาดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นช่วงอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันนะต้องคิดเลยใครจะไปคิดหรอครับในลิฟต์เนี่ยอาจจะมีคนพี่เลนเอาอะไรไม่รู้นะน้ำมูกน้ำลายน้ำนะสารคัดหลั่งของตัวเองไปแตะไปใส่เนี่ยนี่ผมระวังมากขึ้นแม้กระทั่งวันนี้ผมมานั่งนึกดูว่าเออนะอยู่บ้านเยอะขึ้นก็ทำกับข้าวนะทำกับข้าวปุ๊บมานั่งนึกโอ้โหนะอย่างว่าครัวฝรั่งมันไม่ใช่โอเพนแอร์แบบบ้านเราอ่ะมันก็อยู่ในบ้านแล้วก็มีเครื่องดูดแต่ดูดยังไงเนี่ยถ้าทำกับข้าวแบบบ้านเราเนี่ยนะครับนะมันก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นมันลอยออกมาในบ้านในบ้างในบางส่วนเลยนะครับขนาดดูดเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องนึกดูว่ากลิ่นที่เราผัดเราทอดทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความไหม้มีอะไรด้วยนะมันลอยออกมาเนี่ยมันเข้าจมูกก็ไปปอดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยเรากรองได้เราก็กรองนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องดีนะครับคุณศิระนะครับไม่ใช่ศิระนี่นะผมจะอ่านชื่อท่านไม่เต็มนะครับนะยินดีครับยินดีนะครับซึ่งได้ส่งเข้ามาเอาเป็นว่าผมยินดีรับนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องก็ส่งข่าวส่งอะไรมาแต่ว่าต้องเรียนพี่น้องเลยว่าถ้าผมอ่านแล้วตอบแบบนะนิดหน่อยนะตอบขอบคุณครับนะแปลว่าผมอ่านแล้วนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยนะอ่านแล้วแต่ยังไม่ทันได้ตอบเพราะว่าถ้าจะตอบมันต้องพิมพ์ต้องอะไรแล้วผมไม่ชอบพิมพ์บนมือถืออาจจะต้องฝึกแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมจะอ่านแล้วก็ยินดีรับข้อมูลจากพี่น้องเสมอนะครับ นี่มีพี่น้องส่งเข้ามาแล้วมีข่าวนะครับอ๋อโอเคท่านที่บอกเรียกผมเมื่อกี้นะผมเพิ่งเห็นครับมันเพิ่งโผล่มาครับท่านส่งข้อมูลมาเยอะเลยใช่ครับเจ้าฟ้าชายชาวติดนะครับ มันไม่เว้นชนชั้นวรรณะไม่เว้นเด็กไม่เว้นผู้ใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับวัยรุ่นตายแล้วครับข่าวเมื่อคืนนี่เองวัยรุ่นมีตายแล้วครับเล่นกับมันไม่ได้ล้อเล่นกับมันไม่ได้เชื้อตัวนี้แล้วที่ผมเป็นกังวลคือว่าถ้ามันมาพร้อมกับไอ้หนูด้วยเนี่ยถ้ามันติดคนจากหนูขึ้นมาติดคนคนมันก็ต้องเอามาติดคนได้อีกนะครับนะนี่มันระบาดกัน2อันซ้อนกันเนี่ยสนุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้อง นะแล้วการปิดพรมแดนนี่อาจจะต้องยาวนะพี่น้องจีนเนี่ยพยายามจะเปิดเร็วอเมริกาเขาพยายามจะเปิดเร็วเพราะเรื่องเศรษฐกิจนี่มันทำร้ายประเทศชาติมากนะครับอเมริกานี่น่าจะใช้ลักษณะว่านะจำกัดไม่ให้มันติดนะในไปทั่วประเทศเพราะมันก็เป็นประเทศใหญ่มากอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็จำกัดวงรัฐที่มันไม่ติดก็ทำการทำมาค้าขายได้รัฐที่ติดก็ระมัดระวังแล้วจำกัดนะให้มันแคบที่สุดเหลือเฉพาะวันนี้นะครับนิวยอร์กอันตรายมากคนที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเขาก็บอกว่าต้องควอรันทีนนะเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยกลายเป็นว่ามันติดกันเยอะมากแล้วพี่น้องที่เคยไปนิวยอร์กเนี่ยนิวยอร์กพูดแบบบ้านเราดีกว่านะครับไปแบบนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่ามันแออัดยัดเยียดมากคนมาจากสารทิศทั่วโลกยิ่งไปลงสับเวแล้วการเดินทางมันต้องใช้สับเวนะครับลงไปเนี่ยมันก็ทั้งอับทั้งชื้นทั้งคนเยอะนะครับแล้วก็ยาวนะครับเมืองมันใหญ่มากนะมันอันตรายนะมันก็ติดกันเป็นเบือนะครับวันนี้ต้องฝากพี่น้องถ้าอยู่ทางยุโรประวังครับอย่าออกบ้านเลยยอมครับช่วงนี้ธุรกิจการค้ามันทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโหนี่คุณ Democracy ส่งมานะครับก็นะดีมากครับข่าวอย่างนี้นะครับเป็นประโยชน์วันนี้เด็กถามเรื่องกษัตริย์มีไว้ทำไมก็สมควรถามแล้วครับมันก็จริงๆคำตอบไม่ต้องถามก็ได้
มันไม่เคยมีประโยชน์จริงจังหรอกนะครับแต่วันนี้ถ้าจะมาทำประโยชน์ก็เวลคัมนะครับนะข่าวจากเยอรมันนะครับโรงแรมในเยอรมันถูกสั่งปิดทั้งหมดยกเว้นโรงแรมนะโซเนนบิชนะครับในเมืองนะครับชื่ออ่านยากหน่อยรัฐบาวาเรียซึ่งเสียนักเสียเนี่ยได้เช่าเหมาโรงแรมให้ภรรยาน้อยชาวไทยจำนวน20คนอยู่ตั้งแต่ปี2017ก็เลยได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษให้เปิดต่อเพราะไม่ได้ประกอบกิจการให้บริการคนทั่วไปเหมือนโรงแรมอื่นในเยอรมันนะแม้โรงแรมก็อยากได้เงินรัฐบาลก็ต้องรู้ว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับมีเงินถุงเงินถังจากนะผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่จากประเทศไทยไปช่วยเกื้อให้ธนาคารอยู่เนี่ยเขาต้องขอบคุณด้วยซ้ำนะครับคุณแอนดูในเกาะติดข่าวพวกนี้โอ้โหเหลือเกินครับนะสุดยอดนะครับกษัตริย์ไทยนะครับส่งข้าราชบริพาร119คนกลับบ้านจากมิวนิกด้วยเที่ยวบินนะซึ่งมีคนบอกว่าติดโรค4คนนั่นแหละนะครับด้วยเกรงว่าโรคร้ายจะระบาดไปยังคนใกล้ชิดนะที่เยอรมันส่งนะข้าราชบริพารกลับนะครับรวมทั้งคนที่ติดโรคด้วยนะเนี่ยตัวกษัตริย์คาดว่าจะกลับเมืองไทยเดือน4เมษายนนะครับคุณแอนดรูเนี่ยแกเป็นห่วงกษัตริย์วชิราลงกรณ์แกก็ติดตามข่าวนะครับอยู่ใกล้ๆอย่างห่วงๆนะครับนะแกติดข่าวก็ติดข่าวตลอดนะครับก็คนไทยก็ควรจะได้รับรู้บ้างครับก็เนี่ยแกข่าวนี้มาหลายวันแล้วนะครับมีรายงานว่าข้าราชบริพารหลายสิบคนได้กลับถึงเมืองไทยวันนี้ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG925จากมิวนิกบอกวันนั้นเลยวันที่23นะครับก็เตือนพี่น้องไปแสดงอาการของไวรัสโคโรนาและถูกกักตัวดูอาการที่กรมทหารราบที่1ก็เป็นข่าวโคแกสมเป็นผู้สื่อข่าวนะครับนะสมเป็นผู้สื่อข่าวขอบคุณมากครับคุณ Democracy นะครับนะเป็นที่รับทราบกันนะครับโอ้ยนี่สนุกนะครับเพราะพี่น้องส่งข้อมูลมาเยอะเลยนะครับนี่มีคำถามครับสวัสดีครับอาจารย์เพียงดินผมมีเรื่องรบกวนใจมากครับเกี่ยวกับโควิดคือนะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมีสิทธิ์เป็นตัวนำโรคมาสู่คนได้ไหมครับขอบคุณครับก็ได้ครับถ้ามันติดมันก็มีสิทธิ์มาสู่คนได้ข้างคาวนะครับก็เอามาติดคนใช่ไหมคนก็ติดสู่คนถ้าคนเอาไปติดสัตว์แล้วถ้าสัตว์นะครับลูกไปเล่นกับสัตว์ตัวนั้นแล้วมันมีเชื้ออยู่มันก็ต้องติดครับเพราะสัตว์มันก็มีน้ำมูกน้ำลายมีไอมีอะไรออกมานะครับเชื้อมันจะกลายไหมมีสิทธิ์นะครับเพราะมันเวลามันเปลี่ยนโฮสต์เปลี่ยนไอ้ตัวที่มันไปอยู่เนี่ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนมันก็ปรับตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงอันตรายไงนะครับมิวเทชันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเชื้อมันจะมีสภาพที่มันเปลี่ยนไปมันอาจจะอ่อนในเรื่องพลังในการทำลายล้างลงแต่ว่ามันสามารถจะไปอยู่ในตัวคนได้ยาวนานขึ้นโดยที่ไม่แสดงอาการแล้วก็แพร่เชื้อเต็มไปหมดนี่ก็จะอันตรายไปอีกแบบนึงนะครับโอ้มีพี่น้องมาด้วยนะครับเยอะเลยนะครับเนี่ยนะพี่น้องให้อวยพรมานะครับคุณชัยนะครับก็ขอบคุณครับท่านด้วยเช่นกันนะครับขอให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งสิ้นคุณพันนะครับนะผมจะใช้เฉพาะชื่อพยางค์แรกของท่านนะครับรับแล้วนะครับโอ้ยสนุกเลยครับทีนี้พี่น้องก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารมานะผมก็คงนะครับได้นะจะเลือกเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาออกรายการให้พี่น้องนะครับอุ้ยดึกแล้วพี่น้องกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืน57นาทีเกือบตีหนึ่งนะพี่น้องยังอยู่กันโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลับดึกสิเนาะมันไม่มีอะไรทำนะก็เป็นว่าผมจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาให้นะครับรายงานแต่จริงๆก็ไม่อยากจะให้มันยาวมากนะแต่ช่วงนี้พี่น้องหลายท่านก็บอกอยากให้ยาวๆนะครับเอาตามความเหมาะสมก็แล้วกันเนาะวันนี้น่าจะสมควรแก่เวลาของผม10นาฬิกา57นาทีนะยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็นะครับจะออกไปทานข้างนอกก็ไม่ได้ละนะครับนะวันก่อนก็สั่งพิซซ่ามานะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่ากินเยอะก็บินบ่อยก็ไม่ค่อยจะถูกปากเท่าไหร่นะครับมันกินได้นานๆครั้งนี่โอเคเอาละพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้เนี่ยทำใจไว้เลยว่ามันเป็นช่วงจำศีลนะครับเรื่องมันเกิดไปทั่วโลกนะครับมันไม่สามารถที่จะนะเลี่ยงได้นะครับที่จริงเราเลี่ยงการตายการเจ็บนะครับการยืดเยื้อได้นะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ย นะดูเหมือนว่าจะมีวาระแอบแฝงนะครับเห็นการเมืองขึ้นมือมาเห็นนักศึกษามาเนี่ยปล่อยให้มันติดบ้างดีกว่านะถ้ามันติดไปแล้วเนี่ยมันต้องหยุดมันหยุดปุ๊บเราก็มีเวลามาจัดทัพแล้วทำเรื่องทำราวต่างๆนะผมเชื่อว่ามันไม่มากก็น้อยมันอยู่ในความคิดของเขานะครับโหฟังพลางหลับพลางคุณจ้าเดอะดาร์กนะครับ จีนยังคุมไม่ได้หรอกผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับติดในผิวแต่ไม่ติดในตัวอาบน้ำได้นะครับ
ถ้ามันติดบนผิวเนี่ยถ้าไม่เอามาเข้าปากเข้าจมูกมันก็ไม่เข้าอวัยวะภายในความหมายอย่างนั้นนะครับคุณลินโอ้เยอะเยอะเลยความเห็นพี่น้องนะครับอ่านไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็คอเริ่มแห้งแล้วนะครับนะเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับพี่น้องโพสต์ไว้มันก็มีคนมาอ่านได้นะเอาละนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะมีข่าวด่วนอะไรสั้นๆเนี่ยผมพี่น้องก็ตามได้ตลอดแต่วันนี้ช่องมันถูกบล็อกแล้วอาจจะโดนหนักขึ้นพี่น้องก็ไปหาทางกันเอาเองนะครับผมอาจจะเพิ่มช่องทาง Facebook ด้วยก็ได้นะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับของผมเนี่ยนะครับมันมีอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็ดำเนินการได้นะครับตามนั้นนะครับทุกคลิปนะช่วงใหม่ๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดการติดต่อผมอะไรผมเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปด้วยแต่ว่าพี่น้องคงจะทราบแล้วนะครับแล้วก็แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าตอบช้าอ่านช้าพี่น้องจะน้อยใจนะครับนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมีทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ทั้ง Twitter นะครับก็เนี่ยไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีนะ Facebook ก็ยังมีกลุ่มอีกเป็น10กลุ่มนะโชคดีมีน้องๆมาช่วยนะครับแอดมินขยันขันแข็งพี่น้องก็คงได้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับส่วนนะตู่ฮั่นนี่นะครับพี่น้องจะต้องทนกับเขาไปอีกระยะหนึ่งนะครับโรคหายเมื่อไหร่นะครับแล้วค่อยเจอกันนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ